โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ เรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักชีววิทายาหญิงนิรานามนะก็คือในเรื่องนี้นะครับทุกตัวละครนี่มันจะบอกเป็นอาชีพนะว่าคนนี้ก็เป็นนักจิตวิทยาคนนี้เป็นนักชีววิทาย,ยาคนนี้เป็นนักอะไรก็ไม่รู้แหละทุกคนนั้นจะไม่มีชื่อนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในฉบับภาพยนตร์นี่ทุกคนจะมีชื่อหมดเลยนะครับเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่นักชีววิทายานิรานามท่านหนึ่งนะครับที่กำลังจะเดินทางร่วมกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เหลืออีก3คน เข้าไปยังแอเรียเอ็กซึ่งพวกเขาครับได้พกอุปกรณ์วัดสีดำนะครับไว้ที่เข็มขัดซึ่งจะระบุว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยพอที่จะเข้าไปหรือไม่หากอุปกรณ์นี้เรืองแสงเป็นสีแดงนะครับพวกเขานั้นจะต้องออกมาจากโซนนั้นในทันทีเพื่อที่จะไปหาพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและพวกเขานั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกนาฬิกาหรือเข็มทิศนี่จะเป็นการสำรวจครั้งสุดท้ายที่จะส่งไปนักชีววิทยาระบุไว้ว่าเนื่องจากการสำรวจครั้งอื่นนั้นในหลายครั้งที่ผ่านมาให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย เป็นเวลากว่า2ปีแล้วที่เราคณะสำรวจครั้งล่าสุดถูกส่งไปซึ่งทีมของนักชีววิทยาทับประกอบด้วยผู้หญิงทั้งหมดประกอบด้วยตัวนักชีววิทยาเองนักมนุษยวิทยานักสำรวจและนักจิตวิทยานักจิตวิทยานั้นได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเธอนั้นไม่อนุญ,ญาตให้มีรูปแบบการสื่อสารใดๆเพราะกลัวว่าจะเกิดการปนเปื้อนได้ไม่อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีใดๆหรือแม้แต่กล้องถ่ายรูปและอาวุธก็ตาม นักชีววิทยากล่าวว่าในการสำรวจครั้งล่าสุดนั้นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเนื่องจากว่าทั้งคณะสำรวจนั้นได้หายตัวไปจึงปรากฏล่องรอยของพวกเขาอีกครั้งในอีก18เดือนให้หลังหลังจากที่พวกเขานั้นกลับมาที่บ้านซึ่งการกลับมาของพวกเขานี้นั้นจะถูกเรียกว่าการโอนย้ายซึ่งพวกเขานั้นไม่มีใครจําได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรในช่วง18เดือนที่ผ่านมาที่พวกเขาหายตัวไปนักจิตว,วิทยาที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับได้เตือนเก่าคณะสำรวจครับบอกไปว่าก่อนที่พวกเราจะออกไปนนั้ มีแนวโน้มว่าจะเกิดภาพหลอนภายในพวกเราควรจะสะกดจิตเพื่อช่วยต่อต้านมันคณะสำรวจนะครับได้ถูกนักจิตวิทยาที่เป็นหัวหน้าทีมคนนี้นะครับสะกดจิตนะครับเพื่อที่จะช่วยยับยั้งภาพหลอนเมื่อพวกเขานั้นข้าไปยังดีแดนที่พวกเขาเองไม่รู้จักไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป4วันหลังจากที่พวกเขานะครับเดินเข้าไปในป่านักชีววิทยาและคนอื่นๆก็ได้เห็นประภาคารหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับฐานที่ตั้งของแคมป์และนักชีววิทยาก็ได้ตระหนักว่าได้มีเหลา่าสัตว์จำนวนมากที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำเข็ม ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารทั้งสิน้นตัวประภาคารเองที่พวกเขาพบเจอนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเพราะว่ามันนั้นไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่มีรายละเอียดของพื้นที่เนื่องจากว่าพวกเขานั้นมาถึงประภาคารตอนที่มันมืดแล้วนะครับจึงสายเกิดไปที่พวกเขานะครับจะออกสำรวจประภาคารพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะแยกย้ายกันไปที่ห้องส่วนตัวในคืนนี้เช้าวันต่อมานะครับหัวหน้าของพวกเขาตัดสินใจว่าทุกคนนั้นควรจะติดอาวุ เธอจึงนะครับแจกปืนพกนะครับให้แก่ทุกคนซึ่งก็ไม่มีใครต้องการปืนเป็นพิเศษนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่าเก็บเอาไว้ก็ดีซึ่งนักชีววิทยานะครับเธอนั้นได้อ่านการสํารวจครั้งที่2และครั้งที่3ของเหล่าผู้คนที่ไปยังแอรีเอ็กซ์ซึ่งว่ากันว่าทุกคนนั้นอาจจะชักปืนยิงใส่กันเพราะเกิดภาพหลอนหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งทีมนักชีววิทยาตัวเอกของเรื่องนี้ครับเป็นทีมคณะสํารวจครั้งที่12นะพวกเขานะครับได้ทําการกินอาหารเช้าและไปสํารวจปภาพา,าร พวกเขาเพบว่ามันนั้นมีอุโมงค์หรือบันไดที่ทอดลงมาจากฐานพวกเขาทะะั้งคูตัดสินใจที่เข้าไปทีละคนครับโดยใช้เชือกหย่อนลงมาจากบันไดพอลงมานะครับนักชีววิทยาก็เห็นว่ามีข้อความนะครับบนกำแพงที่สร้างจากพืชเรืองแสงชีวภาพซึ่งมันเขียนว่าผลจากการที่บีบคอซึ่งมาจากมือของเหล่าคนบาปน,นั้นอยู่ที่ไหนฉันจะนำมเมล็ดพืชแห่งความตายออกมาแบ่งปันกับหนอน นักเชีววิทยาไม่สามารถอ่านข้อความที่เหลือได้เธอจึงพยายามที่จะเข้าไปใกล้มันนะครับเพื่อพยายามหาว่าแท้จริงแล้วไอ้ข้อความนี้มันจะสื่ออะไรในขณะนั้นเองครับสปอร์บางส่วนนะครับก็ได้ถูกปล่อยออกมาก่อนที่เธอนั้นจะได้ถอยห่างออไป เธอนะครับได้สูดหายใจรับสปอเข้าไปในร่างกายบางส่วนหลังจากนั้นนะครับคณะสำรวจก็ตัดสินใจที่จะออกจากส่วนที่จมอยู่ใต้น้ําของปะพาคารนะครับ <nous started out> ในขณะนั้นเองครับนักชีววิทยาก็ได้เห็นพืชเรืองแสงนะครับก็ได้พบว่าพวกมันนั้นกําลังคานออกมาจากส่วนที่จมน้ําอยู่ใต้ขอคอยนักชีววิทยาครับมีความคิดแวบเดียวว่าพวกมันนั้นกําลังเคลื่อนออกจากหลอดอาหารของสัตว์ที่มีเลือดเนื้อบางตัวนันกชีววิทยานะครับจึงรายงานการค้นพบของเธอต่อนักจิตวิทยาผู้เป็นหัวหน้าซึ่งเธอนะครับก็ทําได้เพียงยักไไหล่่นนบ้วอกปาาสใจดี ซึ่งคนที่เหลือในกลุ่มนะครับก็ไม่มีใครคิดว่านี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องน่าสนใจแต่เล่าว่านักจิตวิทยานะครับผู้เป็นหัวหน้าได้ใส่สวิตนะครับลงไปในใจของแต่ละคนว่าแท้จริงแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องน่าสนใจเท่านั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะออกจากประภาคารนะครับและตามผู้ที่เป็นหัวหน้ากลับไปที่แคมป์ซึ่งแต่ละคนครับก็ใช้เวลาที่เหลือของวันนะครับในการศึกษาตัวอย่างที่ตัวเองนั้นเก็บมาได้เย็นวันนั้นนะครับทุกคนนั้นได้ออกมาดื่มเบียร์กันรอบกองไฟซึ่งนักชีววิททยยาาผู้้เเป็็นนตััววออกกไไดม่พใจจิิ เพราะดูเหมือนว่านักจิตว,วิทยานั้นมีแรงจูงใจซ่อนเร้นบางอย่างและเธอน่าอาจจะรู้อะไรบางอย่างมากกว่าคนในทีมก็เป็นได้และนักชีววิทยานะครับยังสังเกตว่านักมนุษยวิทยานั้นเป็นเหมือนกับคนไร้ค่าทําไมเธอถึงมาร่วมในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งในบรรดาสมาชิกในทีมนะครับนักสํารวจถือว่าเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดเป็นมิตรที่สุดมีความรู้และมีความสามารถที่สุดในขณะนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้หยุดสังสันนะครับเพราะพวกเขานั้นได้ยินเสียงควรคางที่แผ่วเบาตามมาจากสายลมซึ่งเสียงควนคางนั้นก็ได้มาาายยังงค่ขขอพวกเ เสียงควนคางนั้นเกิดขึ้นในคืนแรกของพวกเขาที่นั่นแต่พวกเขานะครับก็ไม่สนใจนะครับแล้วตัดสินใจว่านั่นอาจจะเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่เกิดขึ้นก็เป็นได้หลังจากเสียงควนคางนั้นหยุดลงนะครับนักจิตวิทยาก็บอกกับทุกคนว่าภารกิจในวันพรุ่งนี้นั้นจะมุ่งลงไปยังอุมโมงค์ของประภาคานอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เธอกล่าวเสริมว,ว่าทุกคนจะต้องสวมเครื่องช่วยหายใจและหน้ากากอนามัยเอาไว้ซึ่งนักชีววิทยาเองก็ไม่เห็นด้วยกับแผนนี้นะครับและมี นักจิตวิทยานั้นก็ได้เอ่ยคําพูดว่ารวมอํานาจทําให้ทั้งสองคนนะครับทั้งนักมนุษยวิทยากับนักสํารวจนั้นตกอยู่ในภาวังแต่ว่านักชีววิทยานั้นไม่ได้ตกอยู่ในภาวังด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเธอเห็นเพื่อนสองคนของเธอนั้นตกอยู่ในภาวังเธอนะครับจึงแกล้งทําเป็นตกในภาวังด้วยแลวเธอก็เห็นว่าทั้งนักสํารวจและนักมนุษยวิทยานั้นหลับไปเธอก็เลยแกล้งหลับตามด้วยครับผม พอตื่นมาในตอนเช้านะครับปากฏว่าทั้งนักมนุษยวิทยาและก็ทางนักสำรวจนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะจําบทสนทนาเมื่อคือนนั้นไม่ได้นักเชีววิทยาจงได้วิเคราะห์ว่าเห็นได้ชัดว่านักจิตวิทยานั้นได้ใช้การสะกดจิตสะกดจิตพว้เธอสาคนก่อนออกเดินทางแล้วแต่ว่าตัวเธอนั้นไม่เป็นอะไรหรือว่าอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เธอนั้นได้สูดสปอร์เข้าไปทําให้หลุดออกจากการควบคุมเธอนะครับจึงแก้ทําเป็นตามนาม้ํานักจิตวิทยาต่อไปนะครับพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับ นักชีววิทยาและนักสำรวจตื่นขึ้นมาก็พบว่านักมนุษยวิทยานได้ออกไปตอนกลางดึกนักจิตวิทยานะครับกำลังเดินกระโผกเพกมาหาพวกเธอทั้งสองคนและรองเท้าบูทของเธอนั้นก็เต็มไปได้วยโครนเธอบอกกับพวกเขาว่านักมนุษยวิทยานั้นอารมณ์เสียอย่างมากกับสิ่งที่ได้เห็นในหอคอยเมื่อวันก่อนเธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะเป็นที่จะต้องออกจากคณะเพราะเธอนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อภารกิจนักจิตวิทยาครับบอกกับทุกคนว่านักมนุษยวิทยานั้นจะรออยู่ที่จุดนัดพบ นักสำรวจนะครับจึงตั้งข้อสังเกตว่านักมนุษยวิทยาไม่ได้เอาปืนหรือของบางอย่างไปด้วยหรอนักจิตวิทยาจึงกล่าวว่านักมนุษยวิทยานั้นมอบของพวกนี้ให้แก่พวกเขาใช้เผื่อว่าจะมีทรัพยากรมากยิ่งขึ้นสำหรับภารกิจต่อไปซึ่งนักชีววิทยานะครับก็ได้คิดว่าถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นไปตามหานักมนุษยวิทยาก็ภารกิจนั้นก็อาจจะถูกยกเลิกด,ด้วยเธอรู้สึกว่าเธอนั้นจะเป็นที่ต้องกลับเข้าไปในอุโมงค์ใต้ประภาคารดังนั้นจึงตกลงอย่างแข็งขันที่จะทำภารกิ คำถามผุดขึ้นในใจนักชีววิทยาคือเหตุใดน,นักจิตวิทยานั้นจะไม่ใช้คำแนะนําในการสะกดจิตของเธอเพื่อให้พวกเขานั้นยอมทาตามเหมือนกับที่เธอทําเมื่อคืนก่อนแต่เมื่อทุกคนนะครับเข้าไปในหอคอยนักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ยืนคุ้มกันอยู่ข้างนอกซึ่งเธอนะครับก็อยากจะให้ทั้งสองคนนั้นได้เข้าไปแต่พวกเธอนะครับก็ได้ทาการโต้ทีงบอกว่าอ้าวแล้วทำไมนักจิตวิทยาไม่มาพร้อมกันล่ะ นักจิตวิทยานะครับจึงได้ใช้วิชาสะกดจิตอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือการพูดเขาว่ารางวันนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงและนักสำรวจนะครับก็ปฏิบัติการเกือบจะในทันทีครับนักชีววิทยานะครับก็เลยตามน้ําไปด้วยถึงกันนั้นเองก็ทําให้เธอตกใจเมื่อคิดว่านักจิตวิทยานั้นกำลังยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าพร้อมกับปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติความประทับใจครั้งแรกนะครับที่นักชีววิทยามาถึงเมื่อวานก่อนนั้น เธอนั้นกาลังรู้สึกว่าประภาคารนี้กําลังหายใจเธอถามกับนักสํารวจไปว่านักสํารวจนั้นได้ยินเสียงหายใจหรือไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นจากผนังหรือไม่นักสํารวจนะครับก็ได้บอกไปว่าเราควรที่จะไปที่พื้นผิวในทันทีเธอบอกนักชีววิทยาว่าเธอเห็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ที่นี่ในขณะที่นักชีววิทยาครับคิดว่านักสำรวจนั้นไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอได้อย่างชัดเจนพวกเขาจึงตกลงที่จะทำภารกิจต่อไปนักชีววิทยาถ่ายภาพท,ทุกอย่างอย่างระมัดระวังรวมถึงข้อความต่างๆบนผนัง เธอสังเกตว่ามีข้อความจังๆที่คล้ายกับที่เฉินเคยเจอก่อนหน้านี้นักชีว้วิทยายังได้รู้อีกว่าเสียงเต้นของหัวใจที่ดังมาจากผนังนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเธอจึงจะไปที่ต้องใส่ที่อุดหูซึ่งนักสำรวจนั้นก็ไม่เห็นเธอทําสิ่งนี้เธอนั้นได้เห็นข้อความที่เขียนอยู่บนผนังมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อความนี้ก็ดูสดใหม่พวกเขาจึงทดลองปิดไฟนะครับในงานเขียนเหล่านี้เพราะว่าเมื่อปิดไฟนะครับก็จะทําให้ข้อความเหล่านี้นั้นสว่างขึ้นและลื่นไหลามากยิ่งขึ้น ล่ากับว่ามันเพิ่งจะทาสีลงไปพวกเธอทั้งสองคนเห็นพร้อมต้องการว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ด้านล่างนี่กําลังสร้างข้อความเหล่านี้ทั้งสองคนนะครับจึงตัดสินใจที่จับอาวุธให้มัน่นนักสํารวจครับสังเกตเห็นบางสิ่งที่นักชีววิทยาสังเกตเห็นเมื่อหลายชั่วโมงก่อนซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครสังเกตนะครับก็คือว่ามีเมือกหนืดหนาปกคลุมบันไดยอยู่พวกเขาจังสังเกตเห็นว่ามีรอยลงทาอาวุธที่ไม่ใช่ของพวกเขาอยู่บนบันไดติดกัน ซึ่งรอยนี้มีความสดใหม่ในขณะนั้นเองครับนักสํารวจเมื่อได้เห็นร่องรอยเหล่านี้ก็เริ่มตื่นตระหนกขึ้นมาครับนักชีววิทยาครับจึงได้เกลี่ยกล่อมให้เธอนั้นสงบลงนักชีววิทยาครับจึงได้เล่าให้กับนักสํารวจฟังว่าครั้งหนึ่งนั้นสามีของเธอก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะสํารวจนี้ซึ่งสามีของเธอนั้นอยู่ในคณะสํารวจที่11ที่มาอย่าง A อเรีย X ์เธอบอกว่าเธอนั้นไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันจะทําให้ความน่าเชื่อถือของเธอนั้นลดลงเมืื่่่่ออ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 เเเเธธธนนนนนนัันั้้้้้้ไไดดถาาาาาายทรงงววีีปบบบกกสมมขลลแ แต่จริงๆแล้วคนที่กลับมานั้นไม่ใช่สามีของเธอเขาได้รับการวินิจฉัยในอีก6เดือนให้หลังหลังจากกลับมาว่าเขานั้นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้เช่นเดียวกับคณะสำรวจคนอื่นๆที่เหลือที่ไดเป็นโรคมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคณะสำรวจนั้นจะพบเจออะไรมันทําให้พวกเขานั้นไม่เหมือนเดิมและพวกเขาทั้งหมดจะต้องตายพร้อมกันพวกเธอรเริ่มไต่ลงบันไดาย,ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะามีเมือกหนาปกคลุมใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาพวกเขาส่องไฟไปที่มัน,นเห็นว่ามันเป็นสีทองและมีเส้นใยสีแดงขนาดเล็ก ในขณะนั้นเองครับนักสำรวจครับก็ได้เห็นอะไรบางอย่างครับเธอจึงเข้าไปซุกในอ้อมแขนของนักชีววิทยาซึ่งเธอครับสัง,สงเกตเห็นสิ่งที่เหมือนร่างกายของคนซึ่งเธอครับก็ได้ซักถามนักชีววิทยาว่าเพราะว่า,าเธอนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้เธอแค่อยากจะออกไปจากที่นี่นักชีววิทยาครับจึงให้คามั่นว่าหลังจากที่พวกเราค้นพบว่ารูปร่างบนพื้นนั้นเป็นอย่างไรพวกเราน่าจะจากไปในทันทีนักสำรวจครับก็ได้ตกลงและเข้าใกล้มันอย่างระมัดระวงังเมื่อเข้าใกล้เศษอะไรบางอย่างบนพื้นนะครับ พวกเขาได้สังเกตว่าแท้จริงแล้วมันคือซาาของนักมนุษยวิทยาที่ตอนนี้ได้ผึ่งให้แห้งแล้วพวกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วนักจิตวิทยานั้นโกหกนักชีววิทยานั้นจึงอนุมานจากหลักฐานที่เห็นก่อนหน้านี้ว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่นักจิตวิทยาเท่านั้นที่รู้ซึ่งเธอได้ทำการปลุกนักมนุษยวิทยาขึ้นกลางดึกจากนั้นก็ใช้การสะกดจิตทำให้เธอเข้าไปในอุโมงค์เพื่อรับความเสี่ยงมีหลอดทดลองของนักมนุษยวิทยาจำนวนมากวางอยู่บนพื้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีตัวอยย่่างอูในนนั้นด้ดวย นักชีววิทยาครับจึงได้รับมันและใส่ไว้ในเสือ้อพวกเขาครับตกลงที่จะเดินทางกลับเข้าสู่พื้นดินและ,ะเผชิญหน้ากับนักจิตวิทยาด้วยกันในขณะที่กําลังเดินขึ้นบันไดนี่เองครับนักชีววิทยาครับก็ได้สรุปว่าขอบเขตของการสะกดจิตนั้นค่อนข้างควบคุมเธอมองย้อนกลับไปยังการฝึกครั้งก่อนๆข,ของพวกเขาทุกอย่างนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในคณะสำรวจนั้นสงบปฏิบัติตามและเชื่อฟังในทุกวิธีทางแน่นอนตอนนี้นักชีววิทยาพบว่าตัวเองนั้นกำลังถามคำถามที่ควรถูกตั้งาาถมตแแ่่แแรกว ทำไมแนวชายฝั่งที่ยาวเป็นพิเศษนี้ทุกอย่างจึงมุ่งไปทางปะพาคารเสมอทำไมแต่ละค่ายฐานของพวกเขาจึงอยู่ใกล้หอคอยมากและหอคอยปะพาคารนี้มันถึงไม่เคยบันทึกอยู่ในแผนที่เลยทั้งหมดนี้ชี้เห็นชัดว่ามันมีเรื่องราวที่ใหญ่กว่าซึ่งทั้งเธอและนักสํารวจนั้นไม่ใช่รัฐมนตรีที่จะสามารถรู้อะไรก็ได้พวกเขาทั้งสองคนนะครับออกมาจากหอคอยเพราะว่าตอนนี้นักจิตวิทยาได้ออกไปแล้วซึ่งเธอนะครับก็ได้ทิ้งสเสบียงครึ่งหนึ่งและอาวุธครึ่งหนึ่งเอาไว้ พวกเขาจึงตัดสินใจว่าพวกเขาน,นจะทําการวิเคราะห์ภาพถ่ายและตัวอย่างที่นักบรุษรยวิทยาเก็บมาได้นั้นดูซิว่ามันเป็นอย่างไรจากนั้นพวกเขาทั้งสองคน,นคก็ใช้เวลาวน,นะควันในการสกัดสารที่ได้มาพวกเขาดูตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่ามันนนั้นคล้ายกับเนื้อเยื่อสมองที่น่าตกใจแต่มันไม่ใช่เนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ส่วนภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความมืดซึ่งในคืนนั้นเองปาบากว่าฝนตกหนักนะครับทั้งสองคนคจึงตัดสินใจที่จะผัดกันเฝ้ายามเผื่อว่านักจิตวิทยานัั้นจะกลบมา และเสียงคนขานครับก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันก็ดังต่อทั้งคืนเลยแม้ว่าพายุนั้นจะผ่านไปหลายชั่วโมงก็ตามจากนั้นเองครับนักชีววิทยานะครับในขณะที่เฝ้ายามอยู่ก็ได้สังเกตเห็นแสงจางๆครับบนยอดปะผาขานที่กระพริบซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็ดับไปซึ่งในขณะที่เธอกําลังเฝ้ายามอยู่นั้นเธอก็นึกถึงว่าตอนที่สามีเธอนั้นกลับมาจากการเดินทางเขานั้นมีความสันโดษอยู่ภายใน ซึ่งดูเหมือนจะไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติแล้วเขานั้นเป็นคนล่าเริงกระฉบกระเฉงตอนนี้เขากลับเป็นคนช่างคิดและเป็นคนเงียบเียบซึ่งก็ได้มีคนของรัฐบาลน,นั้นมาจับเขาไปหลังจากที่เขามาถึงได้เพียงแค่สี่วันเธอนั้นมักจะไปเยี่ยมเขาที่สถานพยาบาลสถานพยาบาลน,นั่นเองก็มีเหล่าผู้ที่กลับมาแล้วอีก11คนกําลังพักพิงและรักษาอยู่ซึ่งพวกเขานนั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปจากที่นั่นรุ่งเช้ามาถึงนะครับพายุก็ได้พัดผ่านไปพอดีผู้หญิงทั้งสองคนนะครับ นักชีววิทยานะครับต้องการไปที่ประภาคารเพื่อดูว่านักจิตวิทยานั้นยังอยู่ที่นั่นหรือไม่ซึ่งนักสำรวจนะครับก็ได้ละาทิ้งแนวคิดนี้โดยชี้เห็นว่านักจิตวิทยานั้นมีอาวุธและมีเหตุผลสูงมากในสถานการณ์นั้นความคิดที่ว่านักจิตวิทยานั้นจะยอมแบ่งปันข้อมูลใดๆกับทั้งสองนั้นแทบเป็นเรื่องหน้าขามยิ่งนักและเธอยังบอกอีกว่าเธอนั้นจะไม่มีทางกลับลงไปในอุโมงคนั้นเป็นอันขาดภารกิจของพวกเราได้สิ้นสุดลงแล้ว สิ่งที่อยู่ภายในนั้นน่ะมันมีอายุประมาณ50ปีแล้วรวมทั้งอาวุธเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ไม่มีอะไรเลยมาจากช่วงเวลาปัจจุบันดาวบอกว่ามันนั้นได้ถูกฉายภาพซ้ําแต่นักเชีววิทยานะครับก็ยังอยากที่จะไปที่ปะพาคารเหมือนเดิมนะครับเธอจึงถามว่านักสำรวจนั้นจะรอเธออยู่ที่แคมป์ได้หรือไม่ซึ่งนักสำรวจนะครับก็ได้สาบานว่าเธอนั้นจะรออยู่ที่แคมป์แต่เธอนั้นจะอยู่เฉยๆและไม่ทําอะไรนักชีววิทยานะครับออกเดินทางไปยังปะพาคารตามลาพังพร้อมกับสเสบียงและอาวุธและรวมไปถึงกล้องจุทรศด,ด้วย นักชีววิทยานั้นไปที่ปภาคนโดยลําพังในขณะที่เธอกำลังเดินไปนั่นเองเธอก็บังคับตัวเองให้ละทิ้งอารมณ์ทั้งหมดและมุ่งความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ตัวเองนั้นต้องการทราบเธอสรุปได้เลยว่าสิ่งที่เธอรู้ณนะตอนนี้ก็คือว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่กำลังเขียนข้อความบนกระแพงโดยใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเผ่าพันธุ์ของเธอเธอยังได้สูดดมสปอร์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจสามารถระบุตัวตนได้ทำให้เธอนั้นมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากกว่าคนอื่นในใทีมขอองเธ เธอยังได้ตัดสินใจที่ตั้งชื่อให้กับนักเขียนนะครับที่เขียนข้อความบนหอคอยที่เธอนั้นไม่รู้จักซึ่งเธอนั้นจะเรียกมันว่าตีนตะขาบหรือคือคอเลอร์ซึ่งจุดป,ประสงค์ที่แท้จริงของคอเลอร์ในการเขียนข้อความบนผนังนั้นคืออะไรไม่มีใครรู้บางทีมันอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารทางชีวภาพระหว่างคอเวอร์เธอสงสัยถึงความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังข้อความเหล่านี้มันนั้นไม่มีกรอบอ้างอิงหรือความเชื่อมโยงใ,ใดๆที่ยึดเกาะซึ่งมันนั้นทําให้เธอนั้นหงุดหงิด นักชีววิทยาได้มาถึงหมู่บ้านเก่าซึ่งส่งสัญญาณถึงกึ่งกลางของประภาคารเธอนั้นหยุดพักผ่อนชั่วครู่นึกถึงสิ่งที่เธอได้รับจากการสอนกี่กับหมู่บ้านนี้ซึ่งมนันเป็นของกลุ่มคนเล็กๆที่อาศัยอยู่นอกเขตฐานทัพทหารที่อยู่ติดกันเมื่อ30ปีก่อนมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสาธารณะบ้างนะักการอาหารและการวิจัยบางอย่างที่ทําให้พวกเขานั้นมีส่วนร่วมทําให้เกิดหายนะ ที่นักชีววิทยานั้นมั่นใจและหลังจากนั้นพื้นที่นี้ก็ถูกกักกันและมันจะถูกเรียกว่า a r e a x ในเวลาต่อมา2ปีต่อมาหลังจากเริ่มกักกันการสำรวจครั้งแรกนั้นก็ได้รับอนุญาตและตอนนี้เธอนั้นได้ตัดสินใจว่าเธอนั้นจะเดินทางต่อเธอตระหนักได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลนั้นได้ทําการคัดเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไม่ใช่จากคนที่เชี่ยวชาญในด้านเฉพาะของพวกเขาแต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาส่วนใหญ่นั้นจะไม่กลับมาแบบมีชีวิตหรือกลับมาแล้วก็ไม่มีชีวิิตตออออีีกก่่่่ไปในนนนนนขณะทเเธัั้้ําาาาาลงงงดผบบย เธอนั้นก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งในตอนแรกเธอนั้นตกใจมากเพราะมันนั้นมีมอสและพืชพันธุ์ต่างๆที่เติบโตขึ้นทําให้เป็นฉากที่มีลักษณะคล้ายกับร่างสี่ร่างความรู้สึกนี้มันก็ชวนให้นักชีววิทยานั้นรู้สึกว่าทําไม่ร่างเหล่านี้นั้นกําลังดูทีวีอย่างนั้นเหรอเธอจึงตัดสินใจที่จะเก็บตัวอย่างนะครับเช่นพวกต้นไม้อะไรพวกนี้เป็นต้นนอกจากนี้เธอยังได้พบกับสุนัขจิ้งจอกที่ตายแล้วแต่มันมีรูปร่างเหมือนมัมมี่กับหนูที่เพิ่ง เธอมาถึงประภาคารอย่างเหนื่อยล้าจากความพยายามของเธออย่างไรเสียก็ตามเมื่อเธอเข้าไปในประภาคารแล้วเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังชั้นบนในทันทีเผื่อว่านักจิตวิทยาและคนอื่นนั้นอาจจะรอดอยู่เพราะว่าชั้นบนส่วนใหญ่นั้นเต็มไปด้วยฝุ่นซึ่งมีห้องหนึ่งคล้ายๆกับไมโอตขนาดใหญ่พิค,คว่ำและมีรอยกระสุนพนุแล้วก็ยังมีข้อความประมาณว่า RS w a t s h e r r ถูกสลักไว้บนโต๊ะตัวหนึ่งซึ่ง RS w a t s h e r ก็แปลว่า RS นั้นเคยมาที่นี่แล้วนะครับ นักเชีววิทยาตัดสินใจที่จะดึงปืนพกออกมาและมุ่งหน้าไปที่บันไดมีคำแล้ววลีจำนวนมากสลักไว้บนกำแพงเหล่านี้ด้วยแต่ละประเภทของคำแล้ววลีนั้นเห็นได้ชัดว่าถูกเขียนขึ้นเป็นพินัยกรรมและเป็นพินัยกรรมฉบับสุดท้ายด้วยมันเป็นมันคล้ายกับการเขียนลูกลวเหมือนกับคนที่กำลังกลัวความตายเธอนั้นได้เห็นปอกกระสุนที่เกลื่อนพื้นเธอพบสิ่งของอื่นๆที่ถูกโยนทิ้งด้วยเช่นรองเท้าของเล่นหรือหลอดแก้วที่มีตัวอย่างเน่าเหม็นอยู่ในนั้น เธอขึ้นมาถึงจุดพักแห่งแรกซึ่งเธอนั้นเชื่อว่ามันเป็นจุดที่เธอนั้นเห็นแสงริบหรี่ในตอนกลางคืนที่นั่นเองก็มีภาพภาพหนึ่งซึ่งพอเธอเข้าไปใกล้าภาพนั้นเองก็เห็นว่ามันเป็นรูปถ่ายเขาดําของชายสองคนละเด็กสาวมีคนเอาเครื่องหมายสีดําลอ้อมรอบชายคนหนึ่งเอาไว้บังคับให้เธอนั้นถ่ายรูปจากกรอบและใส่ลงไปในกระเป๋าเธอนะครับได้มุ่งหน้าไปยังห้องสัญ,ญญาณนะครับซึ่งเป็นห้องที่ควบคุมแสงห้องนี้สะอาดเป็นอย่างมากเหมือนเพิ่งทําความสะอาดขึ้นมาใหม่ ทันในนั้นเองนักชีววิทยาครับก็ได้คิดว่านักจิตวิทยาอาจจะใช้ห้องนี้เพื่อที่จะปกป้องตัวเธอเองเธอครับได้ทําการสํารวจห้องนะครับพบกับประตูกลนักชีววิทยาครับจึงได้เปิดไฟฉายส่องมันลงไปซึ่งเธอนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะลงไปยังประตูกลนี่ครับจึงได้พบว่าอุปกรณ์กระเป๋าเป้ของนักจิตวิทยานั้นอยู่ข้างล่างด้วเธอนั้นจะได้เห็นคอลเลกชันไดอารี่บันทึกประจําวันและหนังสือจํานวนมากเห็นใน้ชดว่าคณะสํารวจค้าง้งก่อนนั้นเคยมาที่นี่ แลวผู้เขานั้นมาที่นี่ทําไมซึ่งพอเธอเข้าไปใกล้ครับเธอก็ได้พบว่านี่มันเป็นวรารสารที่รวบรวมเกี่ยวกับการสํารวจมากกว่า12ครั้งเธอนะครับทำการจัดโต๊ะข้ามันไดครับเพื่อเตือนล่วงหน้าว่าหากนักจิตวิทยานั้นเข้ามาในห้องเธอนั้นก็จะได้รู้สึกเธอนะครับจึงได้รวบรวมนะครับวรารสารที่ที่เหล่าคณะสํารวจครั้งก่อนนั้นได้บันทึกเอาไว้เธออ่านซึ่งเธอนั้นก็ได้อ่านมันเพราะว่าวรารสารหลายฉบับนั้นย้อนหลังไปกว่า10ปีก่อน,ก,อนก่อนที่จะมีการสํารวจอย่างเป็นทางการครั้งแรกเสียอ,อีก เ็นได้ชัดว่าเธอและคนอื่นๆนั้นถูกหลอกและเพลนะครับก็ยังได้พบบันทึกของสามีของเธออีกด้วยซึ่งเธอนั้นไม่อยากจะอ่านมันเธอนะครับจึงตัดสินใจที่จะนำบันทึกของสามีของเธอนะครับและอีกหลายเล่มของคนอื่นๆนั้นติดตัวกลับไปที่แคมป์ด้วยเธอกังวลว่านักสํารวจนั้นจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเธอค้นพบสิ่งนี้เธอนะครับได้นำอุปกรณ์บางอย่างของนักจิตวิทยาและอาวุธที่ดีกว่านั้นไปด้วยและเธอนั้นยังทิ้งสิ่งของที่เหลือนะครับไว้ให้แก่นักจิตวิทยาเผื่อวว่าาานนนัันกักกจจิิตทย้ะลบม เธอนะครับได้กลับมาที่ห้องส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งพบว่ามุมมองตรงระเบียงนั้นช่างเยี่ยมยอดไปอย่างมากเธอนั้นใช้เวลาอยู่สักคู่หนึ่งแลวเธอครับก็ได้เห็นรองเท้าบูทที่อยู่ด้านล่างนะครับที่กำลังสวมอยู่ในหุ่นบางอย่างนะครับที่หุ่นนั้นกําลังหยุดนิ่งๆอยู่ ซึ่งหุ่นนั้นนะครับก็อยู่ในพื้นทรายนะครับห่างไปหลายร้อยฟุตจากประภาคานเธอรู้ในทันทีว่านั่นคือร่างของนักจิตวิทยาเธอนะครับได้รีบลงมาที่เชิงประภาคานนะครับเพื่อที่จะดูล่างของนักจิตวิทยาแต่ที่เธอตกใจนะครับก็พบว่านักจิตวิทยานั้นยังมีชีวิตอยู่นักจิตวิทยาครับเริ่มกรีดร้องออกมาบอกพูดประมาณว่าทําลายล้างทําลายล้างจากนั้นนะครับเธอนั้นก็ได้ขอน้ํานักชีววิทยาครับจึงได้ให้น้ากับเธอและเข้าใจว่านักจิตวิทยานั้นจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ออีกต่ไป จึงถามคาถาก,กับนักจิตวิทยาครับว่านักจิตวิทยาครับเงยหน้าขึ้นมองเธอและบอกทันทีว่าเธอนั้นกําลังเห็นนักชีววิทยานั้นกําลังเดินมาตามทางเดินเธอรู้ว่านักชีววิทยาที่เธอรู้จักนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนักชีววิทยานั้นจึงขอให้เธอนะอธิบายว่าเธอหมายความว่า,ยาอย่างไรนักจิตวิทยานะครับก็ได้บอกไวว่าตัวนักชีววิทยาเองนั้นกําลังเลืองแสงเหมือนเปลวไฟเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตในหอคอยนักจิตวิทยาครับพยายามใช้วลีเพื่อที่สะกดจิตควบคุมนักชีววิทยา แต่เธอก็รู้นะครับว่านักชีววิทยานั้นมีภูมิคุ้มก,กันต่อสิ่งนี้ภาพก็จะตัดย้อนกลับมาครับก่อนการสํารวจนั้นจะเริ่มต้นขึ้นก็คือว่านักจิตวิทยากับนักชีววิทยนเคยมาสัมภาษณ์กันก่อนการสํารวจครั้งนี้ซึ่งนักจิตวิทยานั้นถามเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กของนักชีววิทยาและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆซึ่งนักชีววิทยานะครับก็ได้เล่าว,ว่าเธอนั้นถูกขอให้ออกจากงานภาคสนามหลายงาน เพราะเธอนั้นไม่ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในทีมและเรายังได้รู้อีกว่าชีวิตในวัยเด็กของนักชีววิทยานั้นแม่ของเธอนั้นติดเหล้าและพ่อของเธอก็เป็นนักต้มตุน๋นตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับนักจิตวิทยาสารภาพว่าเธอนั้นพยายามที่จะยิงนักชีววิทยาแต่ว่ามีบางอย่างที่ทําให้เธอนั้นไม่สามารถเหนี่ยวไก่ได้เมื่อนักชีววิทยาครับกดดันให้เธอชี้แจงรายละเอียดนักจิตวิทยาครับก็บอกไปว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในประภาคารกาลังไล่ตามเธอจากนั้นมันก็อยู่ข้างในและนอกตัวเธอจนดูเหมือนกับว่าเป็นคควาามมิดดดที่กกระโดดออ นักจิตวิทยาครับมองไปยังนักชีววิทยาและบอกว่าบอกว่าเธอนั้นสงสัยอยู่ว่านักชีววิทยานั้นจะสามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้หรือไม่หากเธอนั้นลงไปยังส่วนที่ลึกที่สุดเธอยังถามนักชีววิทยาย่ว่าความทรงจาในวัยเด็กของนักชีววิทยานั้นมีมากมายเพียงใดที่สามารถตรวจสอบได้และมันฝังอยู่ในหัวสมองไว้กี่ภาพนักจิตวิทยาครับก็ยังบอกว่าเธอนั้นรู้ว่าเธอนั้นกำลังจะตายจึงบอกให้นักชีววิทยานั้นรีบถามคําถามก่อนที่มันจะสายเกินไป นักชีววิทยายครับจึงได้ถามเกี่ยวกับกล่องดำนะครับที่พวกเขาสวมใส่ซึ่งมันเป็นกล่องนะครับที่ได้รับมาตั้งแต่ต้นการเดินทางนั่นแหละครับที่อ้างว่าถ้าเกิดว่ามันมีสีแดงก็แปลว่าไม่ปลอดภัยนักจิตว,วิทยายครับก็บอกว,ว่าไอ้กล่องนั้นนะ่ะมันมีไว้เพื่อสลับทําให้ทุกคนนั้นสงบและมันนั้นไม่เคยวัดค่าอะไรได้เลยเธอเพบว่าพรมแดนแอรีเนี้กาลังขยายตัวขึ้นทุกๆปีครั้งละหนึ่งไมล์นักชีว้วิทยาย,ยังถามอีกว่าไอ้เส้นขอบที่มันมุ่งหน้าไปที่ปะพาคารนะนะ์นัา่างไร นักจิตวิทยาครับจึงบอกไปว่าเธอนั้นไม่ต้องการรู้หรอกและหลังจากนั้น,นครับนักจิตวิทยาก็ได้เสียชีวิตนักชีววิทยาครับจึงได้นาแจ็คเก็ตมาคุมทับร่างของเธอจากนั้นเองครับวารสารฉบับหนึ่งก็หลุดออกมาครับนักชีววิทยาจึงได้เก็บเอาไว้และได้หวังว่าจะอ่านมันในภายหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เก็บตัวอย่างจากแขนขวานะครับของนักจิตวิทยาที่ปนเปื้อนซึ่งก็พบว่าเหล่าคอเลอร์นั้นได้ทําร้ายเธอในคืนที่เธอและนักมนุษยวิทยานั้นเข้าไปในอุโมงค์ ยังมีเศษกระดาษอยู่ในกระเป๋าอีกใบของนักจิตวิทยาซึ่งมันมีวลีที่สามารถสามารถใช้พลังในการสะกดจิตได้ซึ่งวลีส่วนใหญ่นั้นนักชีววิทยาก็ได้พบแล้วเธอนั้นอ่านมาถึงวลีสุดท้ายซึ่งกลับพบว่าวลีสุดท้ายนั้นเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายและชักนำและชักนำให้ตัวเองนั้นสู่การทำลายล้างหรือ annihilation พวกเขาทั้งหมดถูกต่อสายให้ทำลายตัวเอง หาได้รับคำสั่งนี้ได้ชีววิทยาครับจึงได้นึกออกครับว่าตอนนี้นั้นเธออยู่ที่ปภาคานานเกินไปมันเป็นเวลาเที่ยงคืนเธอนั้นจะไปที่ต้องกลับไปที่แคมป์แล้วระหว่างทางกลับไปที่แคมป์ในครึ่งฐางนครับเธอก็ได้ยินเสียงควนคางตามปกติซึ่งครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะใกล้เธอมากกว่าที่เคยเมื่อเธอส่องแสงไฟไปครับเธอนั้นเห็นว่ามันเป็นการผัดขนนะครับของสัตว์ชนิดหนึ่งเธอนั้นได้ยินเสียงหัวดในหนองน้ำนะครับได้เดินตามไปโดยหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงคว์รประะหหหหหลลาาาาดดตัััวนนนนึาาาง่งงคยุแ้มทเธอ เธอก็ประครับประคองตัวเองให้วิ่งหนีในทันทีเธอจึงเริ่มสับสนนะครับหลังจากที่วิ่งหนีจากสิ่งมีชีวิตนั้นได้เธอจึงตัดสินใจนะครับที่จะไม่เดินทางต่อสร้างแคมป์ขนาดเล็กเธอนอนหลับนะครับและตื่นขึ้นในตอนเช้าก่อนที่แสงสว่างนะครับจะส่องลงมาเห็นได้ชัดว่าผิวของเธอตอนนี้เริ่มเปล่งประกายด้วยตัวของมันเองในขณะที่เธอกำลังมุ่งหน้าไปทางแคมป์นั่นเองครับปรากฏว่าได้มีกระสุนนัดหนึ่งครับยิงเข้าที่เธอยิงเข้าที่หัวใจของเธอเลยแต่เธอกลับรู้สึกว่าผิววหนนนนนััออนัังงแลละกกกก้้้้้าามเเเืออออขขธถถูทดย เธอรู้ว่าคนที่ยิงเธอนั้นก็คือนักสำรวจนักสำรวจนะครับระบุชัดเจนว่าเธอนั้นจะเป็นที่จะต้องฆ่านักชีววิทยาและโทษนักชีววิทยาว่าเธอนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดซึ่งตอนนี้ครับนักชีววิทยาก็ได้รู้ตัวเองนะครับว่าเธอนั้นมีความพิเศษนักชีววิทยานะครับพยายามเบี่ยงเบนความสนใจนะครับจากนั้นครับเธอก็ได้ชักปืนยิงนักสำรวจทิ้งเธอนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากครับที่ได้ฆ่านักสำรวจนักชีววิทยาครับจึงได้นําร่างของนักสำรวจนะครับไปลอยไปในหนองน้ําแล้วปล่อยให้สายน้ําพัดาเธอไป ซึ่งตอนนี้ครับอาการของเธอก็อยู่ในสภาพเพ้อฝันนักชีววิทยาครับเดินไปยังแคมป์เบสของเธอซึ่งเห็นได้ชัดว่าตอนนี้นักสำรวจได้ทำลายมันไปแล้วถึงกระนั้นก็ยังมีอาหารและน้ำบางส่วนที่นักสำรวจนั้นไม่ได้ทำลายไปด้วยนักชีววิทยาครับพยายามกินดื่มแล้วก็นอนเธอคิดวิธีครับที่จะทําให้ร่างกายของเธอนั้นไม่สดใสลเลื่อนเรืองแสงไปมากกว่านี้นั่นก็คือการทําให้ร่างกายของเธอนั้นได้รับบาดเจ็บเมื่อเธอตื่นขึ้นมาและทานอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพบว่าตอนนี้นั้นบันทึกของนักสำรวจรับบยยงไไม่สลาป แม้ว่ามันนั้นจะว่างเปล่าและเหลือเพียงข้อความเดียวก็ตามซึ่งข้อความนั้นคือคําว่ากลับมาวันที่เหลือนะครับนักชีววิทยาครับจึงได้ตบตวนรายการสิ่งที่เธอทิ้งไว้และแตัดสินใจว่าเธอนั้นจะสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้อย่างง่ายดายตามเท่าที่เธอต้องการและตอนนี้เธอก็ได้พบว่าเธอนั้นไม่มีความปรารถนาที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกแล้วนักชีววิทยาได้รู้สึกถึงแรงดึงดูดที่หอคอยป,ประภาคันนั้นเรียกให้เธอลงไปยังส่วนลึกที่สุดในด้านตะก,กะทานธรรมชาติของเธอนั้น เธอยังต้องการที่จะศึกษาตัวอย่างที่เธอนั้นได้ค้นพบเธอนั้นได้นําผิวหนังที่ติดเชื้อนะครับของนักจิตวิทยามาทําการส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพบว่าผิวหนังนั้นมันมีอยู่ด้วยกัน2เซลล์หก็คือผิวหนังของมนุษย์และ2ก็คือผิวหนังของตะไคร่น้ำซึ่งมันก็คล้ายๆกับตะไคร่น้ำที่เธอนั้นไปเจออยู่ในเหล่าหมู่บ้านเลยและปรากฏว่าที่หมู่บ้านนั่นเอง ตัวอย่างนะครับที่เธอได้มาจากสุนัขจิ้งจอกที่ตายไปแล้วปรากฏว่าสุนัขจิ้งจอกที่ตายนั้นมีเซลล์ของมนุษย์อยู่ด้วยซึ่งเห็นได้ชัดว่าระหว่างการศึกษาตัวอย่างเหล่านี้สิ่งมีชีวิตในหนองน้ําก็กําลังลอกผิวหนังออกและรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งเท่าที่เธอเห็นในแอเรีเนี้กองทัพอาจจะทําการทดลองอะไรบางอย่างด้วยการดัดแปลงพันธุก,กรรมนักชีววิทยาครับจูเน้อ่านบันทึกของสามีเธออย่างชา้าๆเธอ,อยังได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกับที่นักชีววิทยาเจอด้วยตัวเอง ซึ่งกลุ่มการสำรวจครั้งที่11นะครับของสามีของนักชีววิทยาก็ประกอบด้วยผู้ชายทั้งหมดนะพวกเขานะครับได้ค้นพบหอคอยประภาคารด้วยแต่พวกเขานั้นเลือกที่จะไม่สำรวจในทันทีพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะไปทำตามคำแนะนำของนักสำรวจของพวกเขาและทำแผนที่รอบเขตแอเรียเอ็กซ์เสียก่อนพวกเขานะครับเดินไประยะทางเดียวกว่า15หไมล์และยังไม่ค้นพบจุดสิ้นสุดของแอเรียเอ็กซ์เลยการค้นพบนี้บวกเข้ากับการค้นพบอื่นๆทำให้สามีของเธอนั้นสันนิษฐานว่า พวกเขานั้นถูกโกหกพวกเขานั้นจึงได้ทําการแยกกลุ่มนะครับเพื่อที่จะครอบกลุ่มเพื่อนที่ a อเรียเมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําการทดสอบเพื่อพวกเขานะครับกลับมาที่จุดนักพบหรือก็คือที่ประภาคารพวกเขานะครับก็ได้เห็นการสังหารโหดที่นั่นเหล่านะักสำรวจครั้งที่11นั้นได้ทําการฆ่ากันเองจนเหลือเพียง2คนหรือซึ่งก็คือนักภาษาศาสตร์และสามีของนักชีววิทยาและก็ได้มีอยู่คนหนึ่งที่ได้หายไปนั่นก็คือนักจิตวิทยาของพวกเขาที่ไม่เคยถูกคนพบร่างพวกเขานั้นยังได้สังเกตว่า ได้มีร่างโคลนของตัวเองนั้นเดินไปยังหอคอยนักชีววิทยาครับจะได้อ่านไปอีก2อสหน้าครับแล้วอ่านว่าสามีของเธอนั้นเป็นผู้ว่า,าชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเขานั้นซ่อมเหลือและกำลังจะไปอาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆนอกบึงซึ่งเขาเขียนว่าถ้าหากใครค้นพบบันทึกของเขาและได้อ่านมันล่ะก็ก็คิดว,ว่าตอนนี้เขานั้นได้อยู่เกาะเล็กๆนอกบึงนั่นซึ่งเธอครับก็ได้เอกใจว่าสามีของเธอจะมีชีวิตอยู่เหรอ แล้วไอ้คนที่เธอเจอก่อนหน้านี้น่มันใครตอนนี้นักชีววิทยานะครับก็ได้สังเกตว่าอาการบาดเจ็บของเธอนั้นได้หายดีจนเกือบหมดแล้วเธอนั้นได้ถูกแรงดูดจากขอคอยให้ไปยังที่นั่นซึ่งเธอนะครับก็ได้ยอมแพ้ต่อแรงดูดนี้แล้วก็ไปเมื่อเธอเข้าไปในหอคอยครับเธอรู้ในทันทีว่าเธอนั้นไม่ต้องการไฟฉายอีกต่อไปนอกจากนี้เธอนั้นยังทราบด้วยว่าเสียงการเต้นของหัวใจที่เธอนั้นได้ยินในหอคอยครั้งแรกที่มาเยือนนั้นตอนนี้มันดังขึ้นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกเธออออนนรรัััได้้้มาาถึงงงงททีีี่่่่ตขสิเเเธยกวล ซึ่งที่นี่นั้นมีแสงสว่างจ้าเป็นอย่างมากรากกับว่ามันถูกดึงดูดซึ่งคอเลอร์นั้นก็กำลังเข้าครอบงำจิตใจของเธอซึ่งในขณะนั้นเองครับเธอก็ได้มองไปที่เท้าของคอเลอร์นะครับซึ่งปรากฏว่าที่เท้าของคอเลอร์นั้นมีใบหน้าของผู้เฝ้าประภาคารเมื่อ30ปีก่อนโผล่ออกมาซึ่งใบหน้าของผู้เฝ้าประภาคานี้ไม่เปลี่ยนไปเลยและเธอก็ตระหนักดีว่าตอนนี้นั้นเธอไม่สามารถหนีรอดไปจากที่นี่ได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่นักชีววิทยานะครับได้เขียนลงไปในบันทึกของเธอซึ่งเธอนะครับก็ได้รวมมันไว้กับบันทึกของสามีของเธอเธอทิ้งบันทึกนี้ไว้เพื่อเป็นคําเตือนสาหรับการสํารวจครั้งถัดไปที่จะตามมาอย่างีเลี่ยงไม่ได้ South e r n r ์ริชเป็นสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาเมื่อ30ปีก่อนเมื่อภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งภัยพิบัตินี้สร้างพื้นที่ปนเปื้อนที่เรียกว่า a r e a X พื้นที่นี้เป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะกับชีวิตของมนุษย์ได้มีการส่งคณะสำรวจเข้าไปยังแอเรเอยู่หลายครั้งเพื่อเก็บตัวอย่างและประเมินสภาพแต่ว่าไม่มีใครในคณะสำรวจใดที่กลับมาโดยไม่ได้รับบาดเจ็บหรือส่วนใหญ่กลับมาแล้วก็มีแต่เปลือกและร่างกายก็เต็มไปด้วยมาเลงหรือแม้กระทั่งพูดจาไร้าสาระจอห์นโรนิเกส หรือที่มีชื่อเล่นว่าคอนโทรลซึ่งคอนโทรลนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของ t ซาเ n r i ิชสถานที่ที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะศึกษา l อ x โดยเฉพาะ l อ x เป็นสถานที่ที่เกิดจากภัยพิบัติทางระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างโดยความผิดเหล่านี้จะเรียกชื่อว่าฟูบาบารียของแอ x ป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่อาศัยของแอเก้าเข้าสู่โลกที่ใหญ่กว่าแต่บารียได้พังทลายลงแล้วตอนนี้คอนโทร กลังอยู่กับกรีชอดีตผู้อำนวยการซึ่งปัจจุบันก็เป็นตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการนะครับโดยที่คอนโทรแล้วจะมารับตำแหน่งแทนเธอโดยคอนโทรนะครับได้ทำการซักถามเธอเกี่ยวกับคณะสำรวจครั้งที่12หรือก็กคือคณะสำรวจในภาคแรกนั่นเองครับผมซึ่งกรซนะครับก็ได้บอกไปว่าในคณะสำรวจครั้งที่12นั้นได้มีผู้ที่เดินทางกลับมาทั้งสิ้น3คนแต่ทั้งสามคนนี้ไม่ได้กลับมาที่สถานเซาเทนลิชเลยโดยที่พวกเรานั้นได้พบกับนักประจนภัยบนเก้าอี้นอกชานบ้านของ,ของเธอ ได้พบกับนักมนุษยวิทยาที่เพิ่งปรากฏตัวที่สถานพยาบาลของสามีเธอและก็ได้พบกับนักชีววิทยาที่กำลังเจ้ามองกำแพงอิฐในพื้นที่ลกล้านใกล้บ้านของเธออันนี้หาใครที่ด,ดูสรุปนิยายภาคหนึ่งมาครับก็จะรู้ว่า3คนที่ว่ามาในตายหมดแล้วนะในภาคหนึ่งส่วนพวกเขากลับมาได้ยังไงมันเดี๋ยวมันมีฉเฉลยครับซึ่งทั้ง3คนนั้นไม่มีใครจําได้เลยว่าพวกเขานั้นกลับมาได้อย่างไรหรือพวกเขานนั้นใช้เส้นทางใดในการกลับมาหรือแม้กระทั่งเกิดอะไรขึ้นกับนักจิตวิทยาที่อยู่กับพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งณตอนนี้นะครับทั้ง3คนก็ได้อยู่ที่เซาเทนริชแล้วผมของพวกเขาทั้ง3คนนั้นถูกโกนออกและให้ใส่ชุดจำสูตรเพื่อเป็นการควบคุมโลกโดยคอนโทรนะครับตั้งใจที่จะสัมภาษณ์นักชีววิทยาก่อนซึ่งอันที่จริงก็จะสัมภาษณ์ทุกคนนั่นแหละครับโดยคอนโทรนะครับได้สั่งให้เกรซนะครับส่งทั้ง3คนนั้นกลับไปที่ห้องของพวกเขาก่อนเพื่อคอยสังเกตการคอนโทรนะครับก็ได้มาสัมภาษณ์นักชีววิทยาซึ่งในขณะที่กาลังสัมภาษณ์นักชีววิทยานี่เองครับ เธอก็พูดได้เพียงแค่7 5 3ดาคำเท่านั้นซึ่งคอนโทร์นะครับก็จงใจเลือกสถานที่ในการสัมภาษณ์นักชีววิทยานะครับเป็นห้องอันว่างเปล่าแทนที่จะเป็นสถานที่แห่งความทรงจําเหมือนกับนักมนุษยวิทยาและนักประจนภัยสิ่งที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็คือว่าคณะสํารวจทั้งหมดนั้นกลับมาแต่ไม่มีใครพูดอะไรเกิน700คําคำเลยซึ่งถือว่าแปลกมากซึ่งก่อนจะสัมภาษณ์นักชีววิทยานะครับคอนโทรได้ทําการตรวจสอบโปรไฟล์ของเธอ เพราะว่าสมาชิกคณะํำรวจทุกคนนั้นได้รับการฝึกฝนทางด้านการทาหารอย่างเข้มข้นมีความอดทนต่อการปรับสภาพร่างกายและได้รับการปฏิบัติตาคันานำผ่านการสะกดจิตของนักจิตวิทยาที่จะใช้เพื่อที่จะชักนําให้เกิดพฤติกรรมหรือผลกระทบบางอย่างโดยในขณะที่สัมภาษณ์นะครับคอนโทรนะครับได้ถามกับเธอไปว่าเธอนั้นมีชื่อว่าอะไรเธอนะครับก็บอกไปว่าให้เรียกเธอว่าโกสเบิร์ตซึ่งคอนโทรนะครับก็พยายามที่จะถามคําถามเธออยู่หลายครั้ง คอนโทรนะครับพยายามซักไซ์เธอแต่คําตอบของเธอนั้นชวนน่าสงวนเขาได้ตรวจสอบในไฟล์ของเขานะครับเห็นว่าเมื่อเทียบกับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วระดับสารพิษของนักชีววิทยานั้นต่ำกว่าคนทั่วไปอันที่จริงแล้วนักชีววิทยา,า,าคนน,นี้ววนั้นสุขภาพดีกว่าก่อนที่เธอนั้นจะเข้าไปในแอเรียเอ็กซีอีคอนโทรนะครับได้ถามกับทางนักชีววิทยาไปว่าตอนนี้เธอนั้นกำลังสับสนอยู่หรือไม่ซึ่งเธอครับก็ได้ปฏิเสธนะครับคอนโทรนะครับจึงทําการอ่านข้อความก่อนหน้าน,นี้นะครับที่เธอเขียนเกี่ยวกับพืชที่มีหนาม แต่เธอแค่ยักไหล่นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรแก่คอนโธอีกต่อมานะครับคอนโธได้นึกถึงคาพูดสุดท้ายของพ่อของเขาที่พูดกับเขาซึ่งพ่อ,ขอเขาบอกว่าต้องหลับตาเท่านั้นถึงจะจําเขาได้คอนโธนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าทุกวันนี้เมื่อเขาหลับตาลงจริงที่เขาได้รับก็คือความรู้สึกที่ล้มลงและความทรงจําเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายที่ล้มเหลวในอดีตตอนนี้เขาลืมตาขึ้นเพื่อที่จะมองไปยังบริเวณรูปตัวยูขนาดใหญ่ของศูนย์เซาเทนริช เขากล่าวว่ารูปตัวยูนี้เป็นรูปร่างที่น่ากลัวเนื่องจากว่ามันแสดงถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จนอกจากสถานที่ที่เป็นพื้นที่ลกล้างว่างเปล่าหลังจากนั้นไม่นานเลเอซึ่งเป็นที่ที่เหล่านักสำรวจได้ไปและไม่ได้กลับมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลับมาเขาสงสัยว่ามีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้าที่ถูกเปิดเผยไปเขาสงสัยว่ามีการระงับค่อนข้างมากในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มันยิ่งทำให้เขานั้นอยากรู้มากขึ้นทุกทีความรังเกียจที่เกรซมีต่อเขานั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเธอบอกว่าเมื่อเขาอยู่ที่นั่นตราบเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ เขาจะรับเอามุมมองที่ร้ายแรงของความพยายามจนถึงตอนนี้ด้วยสิ่งที่ระคายเคืองและลบกวนจิตใจของคอนโธ่ก็คือเขาชอบจินตนาการว่าตัวเองนั้นกำลังบวบินอย่างอิสระเหนือโคนตมและเขาได้พบว่าตอนนี้ปีของเขานั้นกำลังติดลมเขาใช้เวลาระหว่างหยุดพักทํางานนะครับในการออกสํารวจห้องทํางานของผู้ในการคนเก่าของเขาซึ่งปัจจุบันก็คือห้องของเขานั่นแหละครับเขาพบว่าห้องเล็กๆนี้หลังชั้นหนังสือนั้นจะมีรูปถ่ายแขวนอยู่ ซึ่งเป็นรูปถ่ายของปะภาคารแห่งหนึ่งในปี1880ซึ่งภาพนี้นั้นแสดงเห็นถึงเด็กสาวและชายสองคนยืนอยู่ด้านหน้าส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสีน้ำมันคือภาพต้นอ้อริมน้ำและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพสีของปะภาคารที่มีแสงไฟสว่างขึ้นซึ่งในห้องทำงานของคอนโทรนี่เองก็จะมีลินชักอยู่บนโต๊ะซึ่งลินชักนี้ก็ล็อกอยู่และเขานั้นก็หากุญแจไม่เจอแต่มีบางอย่างในนั้นเริ่มส่งกลิ่นเหม็น และทุกท,ท,ที่ที่เขามองไปในห้องทำงานนี้เจอแต่กองสำเนาเศรรษกระดาษแผนที่แปะไว้ในมุมแปลกๆทุกสิ่งอาจบ่งบอกได้ว่าอดีตผู้บริการคนนี้นั้นเป็นคนดุร้ายเขาหันเหนความสนใจไปที่งานเดิมของเขาค้นหาจุดบกพร่องของระบบเฝ้าระวังไัยในสานักงานของเขาเขาพบว่ามีจุดบกพร่องเกือบ22จุดแต่ที่ทำให้เขางงไปกว่านั้นก็คือว่าความจริงแล้วก็คือความจริงที่ว่าไม่มีจุดบกพร่องใดที่มาจากจุดเดียวกันเลยส่วนใหญ่แล้วเลิกใช้งานไปกว่าหลายสิบปี อันที่จริงเขาก็แน่ใจได้ทันทีว่าส่วนใหญ่นั้นมันใช้งานไม่ได้ด้วยซ้ําไปแทนที่คอนโทรนะครับจะโยนไฟล์ต่างๆนี้ทิ้งไปนะครับเขากลับกวาดมันลงไปในลิ้นชักแล้วออกไปที่แผนกวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าวิทบีได้มาต้อนรับคอนโทรคอนโทรนะครับได้ถามกับวิทบีไปว่ารู้จักสมาชิกคนใดจากทีมสำรวจครั้งที่12หรือไม่โดยเฉพาะกับนักชีววิทยาวิทบีนะครับก็บอกว่า,วาเขานั้นรู้จักเธอพวกเรานั้นจดจําพวกเขาแต่ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว กเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเขาบอกคอนโทรไปว่านักชีววิทยานั้นมักจะแตกต่างออกไปเสมอล่ากับว่างานนั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญสำหรับเธอจริงๆรล่ากับว่าเธอนั้นกาลังเห็นสิ่งอื่นและละเลยงานที่ได้รับมอบหมายไปซึ่งวิทบีนะครับยังบอกว่าไม่มีใครนอกจากอดีตผู้อำนวยการต้องการให้นักชีววิทยานั้นร่วมเดินทางไปในคณะสํารวจครั้งที่12ด้วยหลังจากแยกตัวออกมาจากวิทบีนะครับคอนโทรนั้นก็กลับมาที่สำนักงานใหม่ของเขาตรวจหาจุดบกพร่องอีกครั้งหนึ่ง และเขานะครับก็ได้ทําการรายงานโทรศัพท์ต่อคนที่มีชื่อว่า Voice ซึ่ง Voice นั้นเป็นคนที่มีเพศหรืออายุไม่ได้ชัดมากนักเพราะว่าเขานั้นใช้เครื่องแปลงเสียงแต่ว่าแม่ของคอนโทรนั้นมักจะเตือนเสมอว่า Voice นั้นมีอํานาจมากพอที่จะปลด คอนโทรออกจากตำแหน่งปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครซึ่งเขานะครับก็ได้รายงานต่อ Voice ว่าการประชุมของเขากับแผนวิทยาศาสตร์นั้นแผนวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลแก่เขามากนักเหมือนกับว่าแผนนั้นพยายามปิดบังรายงานอะไรบางอย่างอย่างกุมเครือแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาผิดหวังมากกับภาพรวมของ s ซาเทนริชนี้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนดูขวัญเสียท้อแท้หลังว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นต้องการเพียงแค่ผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นไม่ได้มีความหวังอะไรมากไปกว่านั้นเลย คอนโทรยังได้บอกอีกว่านักวิทยาศาสตร์นั้นเอาแต่ดูภาพยนตร์กระต่ายที่น่าอับอายซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจะมีกระต่ายกว่า200ตัวถูกต้อนไปยังชายแดน a r e ีเและเมื่อกระต่ายเข้าใกล้พรมแดนพวกมันก็จะกรีดร้องก่อกะบดและไม่ยอมไปไกลกว่านี้ถึงกระน,นั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ให้ทางเลือกแก่พู้มันเพราะว่าคนที่กล้าเข้าไปในแอรีเแล้วก็จะหายไป และแม้แต่กล้องที่พวกเขานําติดตัวไปด้วยและคล้องไว้ก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันกระต่ายนั้นไม่สามารถก้าวเข้าไปยังเอเลกได้แต่ว่าการก่อจลาจลน,นั้นมันก็แปลกไปจากลักษณะนิสัยของกระต่ายคอนโทรลครับยังได้กล่าวโจมตีต่อเหล่านักวิทยาศาสตร์เห็น,นชัดว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่ล้าเส้นมากไปกว่านี้แต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขานั้นไม่ได้บอกไว e ก็คือว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่แน่ใจแล้วว่าสารพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมันไม่มีอยู่ใน LAX แล้ว พวกเขาทั้งหมดก็ไม่แน่ใจว่าพวกเราควรจะต่อสู้ต่อไปหรือไม่ o i c e นะครับเริ่มหมดความอดทนนะครับกับข้อมูลที่มันไม่เป็นข้อมูลเลยของ Control Voice นะครับได้เตือน Control ไปว่าในรายงานครั้งถัดไปเขานั้นต้องการมากกว่านี้ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีครั้งต่อไปสำหรับคอนโทรอีกคอนโทรนะครับยังไม่ได้เล่าเกี่ยวกับว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแนะนําว่าเอเ x ็กซ์นั้นไม่ใช่พรมแดนที่สร้างความอับอายแต่มันนั้นถูกสร้างมาจากที่อื่นเมื่อเหตุการณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเป็นการสร้างจากเอเ x ็กซ์พวกเขาให้เหตุผลว่า เหตุการณ์ที่2ก็จะเกิดขึ้นเมื่อสร้างพรมแดนแตะไม่เกี่ยวข้องกันพวกคอนโทรนะครับจึงได้ถามหนีว่าพวกเขานั้นใช้ทางเข้าเดียวในการเข้าออกเป็นเวลาหลายปีอย่างนั้นเหรอเหล่านักวิทยาศาสตร์นะครับก็ดูงนงงไปอย่างมากและบอกกับคอนโทรไปว่าพวกเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปถึงที่นั่นได้อย่างไรแต่รู้แต่เพียงว,ว่ามันปรากฏขึ้นในวันหนึ่งเท่านั้นคอนโทรนะครับจึงคิดว่าไอประตูทางเข้านี้นะมันอาจไม่ได้เปิดให้พวกเรานั้นเข้าไปแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นออกมาต่อมาาาานนะครรัับพววกเเ้้้จจไดทํมมูือง เฮดเล์ lay, ซึ่งเมืออนี้ครับอยู่ห่างจากสถาบันเซาเทนริชแต่ไม่ไกลจากพรมแดนแอเรียเอ็กซ์เราจะได้เห็นชีวิตวัยรุ่นของคอนโทรลซึ่งคอนโทรลและพอ่อนั้นอาศัยอยู่ใกล้เมืองเฮดเล์และพวกเขานั้นก็มักจะเข้ามาที่เมืองเฮตเล์เพื่อหาความบันเทิงนอกจากนี้คอนโทรลยังเคยมาเฮดเล์กับเพื่อนๆสมัยมปลายอีกด้วยซึ่งพวกเขานั้นพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชั่วร้ายซึ่งส่วนใหญ่นั้นมันก็จะจบลงด้วยการดื่มนะอัดลมและเปิดเพลงเสียงดังบ้านที่คอนโทรลอาศัยอยู่นั้นเป็นบ้านของพ่อของเขา พวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่นั่นในช่วงหนึ่งก่อนที่พวกเขานนั้นจะจากไปในขณะเดียวกันคอรีแมวแมวชาลาของพ่อก็ย้ายไปอยู่กับพวกเขาด้วยและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คอนโทรนั้นทราบซึ้งแล้วและเราก็จะได้เรียนรู้อีกว่าคอนโทรนั้นจะไม่มีการผูกสัมพันธ์กับใครมากเป็นพิเศษ,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 ษและมีอารมณ์ร่วมด้วยซึ่งการที่คอนโทรได้รับมอบหมายมาให้ดูแลซาวเทนริชในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของคอนโทรซึ่งคอนโทรนะครับก็ได้รู้กับความจริงว่าในขณะที่เขากําลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ในความฝันเล่นกับแมวขของเานนั้น เขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วที่นี่ก็คือเซาเทนริชต่อมานะครับคอนโทรก็ได้ทำการช่วยนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งนะครับในการเอามดนั้นออกจากคอของเธอก่อนที่จะปล่อยมดนะครับกลับเข้าไปในหญ้าข้างลานจอดรถคอนโทรนะครับก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามดตัวที่อยู่ในคอของผู้หญิงคนนี้นั้นมันเกี่ยวข้องกับแอนเีเอ็กซ์หรือเปล่าแลวทำไมมันอยู่ที่คอผู้หญิงหลังจากที่แยกจากนักธุรกิจหญิงนะครับคอนโทรก็ได้ ตรงดิ่งไปยังห้องทํางานของเขาและใช้ช่วงเวลาช่วงเช้านะครับในการมองหากุญแจลินชักที่ลินชักนะครับทำการส่งกลิ่นเหม็นออกมาในที่สุดนะครับคอนโทรก็ได้พบกับกุญแจเขานั่งลงนะครับก่อนที่จะเปิดมันเขานะครับได้สังเกตรอยเปื้อนที่มุมล่างซ้ายของด้านนอกของมันเขาไม่ได้เปิดลินชักและเขานั้นก็ได้พบกับพืชที่เติบโตอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนกับพืชชนิดไหนที่เขาเคยเจอใบเป็นสีเขียวเรืองแสงพร้อมลากสีแดง เขาเห็นว่ารากของมันนั้นพันอยู่รอบหนูสีน้ำตาลที่ถูกผึ่งให้แห้งหน้าข่ายขะแขยงเขาสามารถบอกได้เลยว่ามันจะต้องมีคนมาลดน้ำต้นไม้ต้นนี้อยู่เป็นประจำอย่างแน่นอนใ,นในในขณะเดียวกันแฟ้มเอกสารที่อยู่บนโต๊ะของเขานั้นก็จะมีรายงานถึงความเสียหายจากน้ำด้วยเขายังได้เห็นมือถือเครื่องเก่านะครับเขาจึงได้หยิบออกมาคอนโทรลนะครับได้ใช้แฟ้มเอกสารนะครับในการเขียนหนูนะครับที่อยู่ใต้รากไม้นั้นออกมาพร้อมกับย้ายต้นไม้และกระถางเปล่านั้น ไปยังตรงมุมตู้นะครับข้างฝ่ายอื่น,นสิน่งท้ายสิ่งท้ายที่เขาต้องการนะครับคือการสำรวจประตูที่นําไปสู่ความว่างเปล่าในห้องในห้องในสุดของเขาเขาเดินไปที่ประตูเปิดออกแล้วปิดมันอีกครั้งซึ่งคอนโทรลเปิดเข้าไปนะครับคอนโทรลนั้นก็ได้พบกับข้อความเดียวกันที่สลักไว้ซึ่งก็เป็นข้อความเดียวกับที่คณะสำรวจในภาคแรกเจอนะครับก็คือเป็นประมาณว่าผลไม้ที่ลัดคอซึ่งมาจากมือของคนบาปนั้นอยู่ที่ไหนฉันจะเอามาเล็ดแห่งความตายออกมา คอนโทร่ก็ชักจะสงสัยนะครับว่าไอมเมล็ดพันธุ์แห่งความตายเนี่ยมันเป็นพืชที่เขานั้นเอาออกมาจากลินชักหรือเปล่าคอนโทร่นะครับได้ไปสอบปากคำนักชีววิทยาอีกครั้งหนึ่งเขานะครับจึงได้ตัดสินใจนะครับนาแฟ้มเอกสารของเธอนะครับแล้วก็กระถางต้นไม้นั้นไปด้วยเขาหยุดนะครับแล้วก็ได้ดึงหนูออกจากกระถางและวางไว้ในหม้อในห้องสอบสวนแม้ว่าคอนโทร่นะครับจะพยายามอธิบายให้แก่นักชีววิทยาฟังเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ในเวลาที่เธอนั้นอยู่ใน a อเรียเแต่เธอนะครับก็ยืนก่าว่าเธอนั้นจําอะไรได้น้อยมากคอนโทรนะครับจึงรู้สึกว่าเธอนั้นกําลังรั้งบางอย่างเอาไว้มีบางอย่างในวิธีการที่เธอกําลังมองเขาคอนโทรนะครับได้ถามกับเธอว่าเธอนั้นทําอะไรกับต้นไม้กับหนูเธอนะครับก็ได้บอกไวว่าเธอนั้นไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือหนังสือที่สามารถทําอะไรก็ได้แต่คอนโทรนะครับก็รู้ว่าเธอนั้นอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างกับหนูและต้นไม้ได้อย่างแน่นอนคอนโทรนะครับจึงได้สิ้นสุดการซักถาม ต่อมาคอนโทรนะครับได้ขอให้เกรซนักภาษาศาสตร์และวิทบีไปที่ห้องทํางานของเขาเขานั่งลงนะครับในโต๊ะแคบหน้าประตูเล็กๆในห้องทํางานของเขาและทําการเปิดเผยข้อความบนผนังให้แก่ทั้ง3คนและขณะที่ทั้งสคนเห็นข้อความนี้ครับทั้ง3คนก็เริ่มเหงื่อตกคอนโทรถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวิทบีนะครับจิได้บอกไปว่ามันถูกทิ้งไว้เป็นของที่ล,ลึก เพื่อลำลึกถึงอดีตผู้อำนวยการแต่เกรซนะครับก็ได้บอกไปว่ามันไม่ใช่อนุศน์หรอกเพราะว่าผู้อํานวยการนั้นยังไม่ตายแต่ทั้งสองคนนะครับทั้งวิทบีแล้วก็นักภาษา,าศาสตร์นั้นก็ได้ทาการปิดปากเกรซคอนโทรนะครับจึงได้ถามกับนักภาษา,าศาสตร์ไปว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรเธอจึงระบุว่าข้อความนั้นเป็นข้อความของอดีตผู้ดูแลประภาคารเขา,ขามีชื่อว่าซา l อีเวนส์อย่างไรก็ตามเธอก็กล่าวต่อไปว่าวรีเหล่านี้วิเคราะห์ด้วยตัวเองอย่างเข้มขัดมันมักจะให้ความหมายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนี่อาจจะเป็นเพราะว่าเนนนนื้้้ออหาาาทีี่ใใใชกกรรรสงวตแ เป็นไปตามธรรมชาติดังนั้นส่วนหนึ่งของข้อความก็จะถูกส่งด้วยวิธีอื่นซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าข้อความอีกครึ่งหนึ่งนั้นมันจะมาด้วยวิธีไหนต่อมาครับคอนโทรลครับก็ได้มุ่งหน้าไปที่ชายแดนของแอร์เร็กซ์ซึ่งเขาก็ได้ผ่าแชนนี่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็วิทบีไปด้วยในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางเป็นเองครับคอนโทรลครับก็ได้พูดไปว่าการสรํารวจครั้งล่าสุดนนก็คือการสรํารวจครั้งที่12แต่ความเป็นจริงแล้วมันมีการสรํารวจมากถึง38ครั้งก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออาจจะเป็นเพราะหลักการทางจิตวิทยาก็เป็นได้ที่เขานั้นจะกําหนดตัวเลขให้มันดูต่าๆเข้าไว้โดยการกําหนดตัวเลขให้มันดูต่าๆนี้รีเริ่มในการสรํารวจครั้งที่5คอนโทรนะครับยังได้นึกถึงคําพูดนะครับที่เขานั้นได้คุยกับเกรซวิทบีแล้วก็นักภาษาศาสตร์ก่อนหน้านี้เขานั้นได้ถามเกี่ยวกับว่าพืชและหนูเพื่อดูปฏิกิริยาของทั้ง3คนว่ามันเป็นอย่างไรในที่สุดเกรซนะครับก็เสนอคําตอบเดียวก็คือว่าอดีตผู้ในการพยายามที่จะทําลายต้นไม้ต้นนี้แต่ไม่สามารถหาวิธีใดๆได้ไดได ที่จะทาให้มันตายรวมทั้งการป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องถึงด้วยมีความพยายามที่จะเผามันแต่มันก็อาจจะทําให้เกิดโรคระบาดตามมาได้ซึ่งตัวอย่างของต้นไม้นี้นั้นได้ถูกส่งไปที่ศูนย์กลางแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่คอนโทรลนะครับมาที่ชายแดนสําเร็จนะครับเขาก็สังเกตด้วยความประหลาดใจว่าถ้าไม่มีกระต่ายขาวกระโดดโลดเต้นอยู่ใกล้แถวนี้ซึ่งคนแถวนั้นครับก็ได้บอกไปว่ามันเป็นลูกหลานของกระต่ายที่หลีกเลี่ยนการข้ามพรมแดนไปยังแอเรีย เมื่อคอนโทรลนะครับมาถึงชายแดนนะครับเขาก็ดูเหมือนถูกสะกดจิตแต่วิดบีนะครับก็พยายามเตือนเขาว่าอย่าพยายามเจ้ามองแสงของ a อลลีเอเอาไว้เพราะว่ามันอาจเกิดอันตรายได้เนื่องจากว่ามันมีความสามารถในการล่อให้ผู้อื่นเข้าไปในนั้น ฉะนั้นแล้วก็ในการสำรวจทุกๆครั้งจะเป็นที่จะต้องได้รับการสะกดจิตจากนักสะกดจิตเสียก่อนเพื่อแม่พว้เขานั้นถูกควบคุมซึ่งจากรายงานของเหล่าผู้สำรวจครั้งที่มันผ่านมานะครับพวกเขาให้ความรู้สึกประมาณว่าการเดินเข้าไปในแอเรียมันเหมือนกับการเดินผ่านอุโมงค์อะควาเรียมในสวนสนุกบางแห่งเสียอีกซึ่งคอนโทรก็ยอมรับนะครับว่าแสงที่ส่องมาของแอเรียนี้มันชวนให้หน่าดึงดูดอย่างน่าประหลาดใจและมีสเสน่ห์เอามาก ต่อมาครับคอนโทรเลสถงกระถางต้นไม้นะครับไปที่ห้องแลบตัวอย่างเขาได้ทําการทิ้งหนูไปแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าอดีตผู้นยการนั้นเก็บวันไม่ในลินชักเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งอย่างนั้นเหรอหรือเพื่อป,ป้องกันอันตรายต่อมานะครับเขาก็ได้โทรหาไวส์เพื่อรายงานการคุพบใหม่ของเขาในขณะที่เขากำลังโทรนั่นเองครับเขาก็สังเกตว่ามียุงนั้นมาเกาะอยู่หน้ารถของเขาซึ่งมันก็ลบกวนจิตใจเขาเอามากมากเลย ในตอนเช้าก็เหมือนกับว,ว่ามียุงนั้นมาอยู่ต่อนหน้าเขาซึ่งเขานั้นก็ได้ทําการฆ่าย,ยุงตัวนั้นไปแล้วแต่มันก็ให้ความรู้สึกขนลุกว่าอาจจะมีใครบางคนกําลังค้นหาอะไรบางอย่างในรบของเขาผ่านยุงนั้นต่อมาครับคอนโทรได้กลับมาที่บ้านได้ให้อาหารแมวจากนั้นครับเขาก็มาทบทวนความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะในจริงที่ว่าผู้อำนวยการคนก่อนนั้นได้เดินข้ามพรมแดนแอรีเอ็กซ์ไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งมันนั้นไม่เข้าท่าเอามากๆเลย เอานั้นได้ทำการเปิดซองเอกสารนะครับหยิบไฟล์บางไฟล์ออกมาและพบกับโทรศัพท์มือถือ3ามเครื่องซึ่ง2เครื่องนะครับก็เป็นโทรศัพท์ที่เขานั้นพกติดตัวตามปกติส่วนอีกเครื่องหนึ่งนั้นเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ใช้งานไม่ได้ในห้องของผู้บริการและมันเข้าไปอยู่ในห้องนั้นได้อย่างไรข้งสุดท้ายที่เขาเห็นมันก็คือว่าเกรสนั้นได้ยึดมันไปนแล้วและแน่นอนว่าเกรสนั้นไม่คืนให้แก่เขาประเด็นสําคัญก็คือว่าวันถัดไปในห้องทํางานของคอนโทรลคอนโทรลนั้นได้หยิบผู้กันและระบายสีคําที่เขียนไว้ด้านในตู้เสื้้อผา ละซึ่งเขานะครับก็ได้ทําความสะอาดของส่วนใหญ่นะครับในห้องของเขาซึ่งก็มีอยู่บางอย่างนะครับที่เขานั้นไม่อาจสามารถลบมันออกไปได้นั่นก,ก,ก,ก็คือก็คือที่วัดส่วนสูงของผู้บริการด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับอดีตผู้บริการคนนี้นั้นกําลังวัดขนาดความสูงของตัวเองและถ้าเกิดว่าไอที่วัดความสูงนี้มันเป็นของจริงลนะ่ะก็แสดงว่าอาดีตผู้บริการคนนี้ โตขึ้น1ใน4นิ้วของช่วงเวลา1ในบนโต๊ะทางานของคอนโทรตอนนี้ครับคอนโทรนั้นได้วางหมากลุกนะครับของพ่อของเขาไว้แทนที่กระถางและต้นไม้และหนูที่ตายแล้วดังเดิมเพื่อที่จะทําให้เขานั้นนึกถึงพ่ออีกครั้งหนึ่งและพ่อของคอนโทรนั้นก็ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหมากลุกคือสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่นะตอนนี้ที่ทําให้เขานั้นนึกถึงพ่อ ซึ่งคอนโทรนะครับได้ทําการติดตั้งชิ้นส่วนบางส่วนของกล้องนาโนนะครับไว้ในหมากลุกนี้เพื่อที่จะทําให้เขารู้ว่ามีใครเข้าออกห้องตอนที่เขาไม่อยู่บ้างเขานั่งอ่านบันทึกของอดีตเพื่อในการด้วยความพึงพอใจซึ่งเหล่าไฟล์จํานวนมากเหล่านี้นั้นคอนโทรนะครับก็ได้ทําการคัดแยกนะครับไปตามหัวข้อซึ่งเขานะครับก็ใช้เวลาในการจัดหมวดหมู่กองไฟล์เอกสารเหล่านี้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เขาก็จัดได้เป็นประเภทแบบว่าการเขียนทั่วไปใบเสร็จรับเงินเศษกระดาษวัสดุอื่นๆที่ผู้อำนวยการนั้นทําการจดบันทึกไว้คอนโทรนั้นก็ได้ทําการแยกไฟล์เอาไว้แล้วและตอนนี้นั้นเรื่องราวของอดีตผู้อำนวยการนั้นก็เริ่มปรากฏสู่สายตาของคอนโทรอดีตผู้อำนวยการนั้นได้รับการฝึกฝนเป็นนักจิตวิทยาซึ่งเธอนั้นก็เป็นคนรักธรรมชาติเธอแย่งชิงตําแหน่งที่เธอได้รับและเอาชนะผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆมากมายเธอไม่มีความสัมพันธ์ใดๆซึ่งเธอนั้นอาศัยอยู่ที่เบรเกอร์สวิลล์เมืองที่อยู่ห่างจากเซ และส่วนใหญ่เธอมักจะกินข้าวคนเดียวซึ่งคอนโทรนะครับก็ได้นั่งลงหน้ากองไฟล์เหล่านั้นนะครับและทําการเปิดหนังสือบันทึกรายงานล่าสุดซึ่งรายงานล่าสุดนั้นก็คือ18เดือนก่อนหน้านี้เธอกล่าวว่าผู้สํารวจที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในการสำรวจครั้งที่12นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และเป็นศัตรูที่ดีสำหรับคนอื่นๆบันทึกอีกหลายฉบับได้ระบ,บุว่านักภาษาศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้อยู่ในการสำรวจครั้งที่12นี้ในระหว่างที่เธออยู่ที่ชายแดนนั้นเธอก็ได้ขอแยกตัวออกจากกลุ่มและเธอนั้นก็ได้สาบสูญไปและนักมนุษยวิทยาที่อดีตผู้ในการเอ,อ่ยชื่อนั้นทําให้คอนโทรตกตะลึงชื่อของเธอก็คือฮิวดีอดีตผู้ในการกล่าวว่าฮิวดีนั้นเข้าร่วมในสิ่งต่างๆที่มีทฤษฎีเกิดขึ้นคอนโทรเชื่อว่าตามสีที่เขาอ่านในไฟล์เหล่านี้อดีตผู้ในการนั้นได้พิจารณา ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือชั้นทางมติจากภายนอกเธอจะเป็นที่ต้องทาลายระเบียยวินัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเธอและวัตถุประสงค์ของผู้ในการนั้นคืออะไรคอนโทรเองก็ไม่สามารถอย่างรู้ได้คอนโทรนะครับได้ไปถามกับเกสเพื่อหาลูกิกับคําแนะนําเบื้องต้นที่จะทําให้สถานที่แห่งนี้นั้นกลับมาอยู่ในสภาพปกติซึ่งหลังจากที่เธอได้อ่านรายงานของคอนโทรเกี่ยวกับการทําให้สถานที่นี้กลับมาเป็นปกตินะครับเธอนนั้ก็ได้โยนกระดาษคืนให้คอนโทรเธอน,นะครับได้เอ็นตัวไปข้างหน้าและบอกว่าเธอจะทําการเปลี่ยนแปลงดนอย่างถูกต้อง แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะเกิดช้ามากและหลังจากนั้นนะครับเกรสนะครับก็ได้ยื่นกล่องที่เต็มไปด้วยเครื่องดักฟังนะครับที่เธอพบในห้องทางานของคอนโทรลซึ่งเกรสนะครับก็กล่าวหาว่าคอนโทรเป็นคนใส่มันไว้ที่นั่นเหรอเธอยังกล่าวหาคอนโทรอีกว่าคอนโทรนั้นอยู่ในที่ทํางานของเธอและค้นดูแฟ้มของเธอจากนั้นนะครับคอนโทรนะครับก็ได้บอกไปว่าคนที่ทำน่ะอาจจะเป็นเธอหรือใครบางคนที่จะทําแบบเดียวกันกับเขาก็เป็นได้และเขาก็ยังสงสัยอีกว่าทำไมเกรสนั้นถึงเก็บโทรศัพท์ของผู้อนวยการไว้ในกระเป๋าเอกสารของเขา ซึ่งคราวนี้เกสก็ตกตะลึงและประหลาดใจเป็นอย่างมากเธอนะครับโกรธและไล่คอนโทรออกจากห้องไปในวันรุ่งขึ้นนะครับคอนโทรมีกำหนดสัมภาษณ์นักชีววิทยาอีกครั้งในขณะที่เขาเดินไปตามโถงทางเดินนี่เองก่อนถึงสถานพยาบาลนะครับของ นักชีววิทยาเขาเห็นรูปสมาชิกของคณะสำรวจเรียงรายกันเป็นแถวซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้นครับก็มีข้อความระบุว่าภาพถ่ายหลังจากสมาชิกเหล่านี้กลับมาแล้วคอนโทรนะครับได้ทําการสัมภาษณ์นักชีววิทยาหรือตอนนี้นะครับเรียกว่าโกสเบิร์ดซึ่งโกสเบิร์ดนะครับก็กำลังนอนตะแคงอยู่ข้างเตียงเขานะครับถามคำถามกับโกสเบิร์ดโกสเบิร์ดนะครับระบุว่าเธอนั้นจะตอบคาถามหากคอนโทรนั้นยอมตอบคาถามของเธอด้วยซึ่งคําถามของเธอนะครับก็ถามว่าคอนโทรนั้นทําอะไรในยามว,ว่างแม่ของคอนโทรนั้นทําอะไรซึ่งก็เป็นคําถามส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งคอนโทรนะครับก็ให้คาตอบแก่โกสเบิร์ดไปแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทาไมเธอถึงถามเรื่องนี้และในทางกลับกันนะครับเธอครับก็ได้เล่าเรื่องราวในประภาคารให้แก่คอนโทรฟังทั้งการค้นหารูปภาพวารสารสิ่งที่เกิดขึ้นในความทรงจําต่างๆรวมกระทั่งแสงวา่าและเศษเสี้ยวของความทรงจำที่ซึ่งสิ่งที่เธอเล่ามานะั้นมันก็ไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนทําให้คอนโทรนั้นเกิดอาการหงุดหิดขึ้นมาครับแต่อย่างน้อยคอนโทรนะครับก็ดีใจว่าอย่างน้อยโกสเบิร์ดเองก็มีความทรงจําที่เหลืออยู่บ้าง คอนโทรนะครับกลับไปที่สำนักงานของเขาและได้ดําเนินการอ่านไฟล์ของพวกนวยการต่อเขาพบรูปภาพของซอลอีเวนผู้ดูแลประภาคารและเรื่องราวเบื้องหลังเกี่ยวกับผู้ดูแลประภาคารคนนี้ซึ่งผู้ดูแลประภาคารคนนี้ครับเขาเคยเป็นมิชชันนารีจากทางเหนือซึ่งในรายงานระบุว่ามิชชันนารีคนนี้ซอลอีเวนนั้นได้ถูกเรียกให้มาที่ประภาคารเพื่อเป็นผู้ดูแลประภาคารเขาอยู่ที่ประภาคารเป็นเวลากว่า2ปีก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นและก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลย ในขณะนั้นเองครับเซนี่นะครับก็ได้เข้ามาหาคอนโทรในเวลาต่อมาคอนโทรนะครับได้ถามเกี่ยวกับเหล่าผู้นวยการซึ่งเซนี่นะครับก็บอกไปว่าสถานที่นี้เ,ยเคยมีผู้นวยการหลายคนซึ่งคนก่อนหน้านี้นะมีชื่อว่าโลลี่เซนี่นะครับได้บอกไปว่าโลลี่นั้นเป็นคนที่ถูกประเมินว่าเป็นผู้นวยการที่เกินจริงเขาได้รับตาแหน่งนี้เพราะว่าเขานั้นเป็นฮีโร่และเซนี่นะครับก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคอนโทรอีกเลยคอนโทรนะครับจึงไม่สนใจนะครับหลังจากที่ปล่อยเซนี่ไปนะครับคอนโทรก็รู้สึกสงสัยว่าทำไม,มงงเซนีแรก ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เขานั้นไม่อาจสามารถอย่างรู้ได้ต่อมานะครับคอนโทรได้ไปเดินเล่นและพบว่าตัวเองนั้นกาลังเดินทางไปที่โรงอาหารเมื่อเขาไปถึงอีกฟากหนึ่งเขานะครับก็ได้ยินเสียงดังมาจากในตู้เสื้อผ้าของพันโลงซึ่งคอนโทรนะครับก็คิดว่าคนทาง,งานทําความสะอาดนั้นอ่ะคงจะวางตําแหน่งอุปกรณ์ได้ไม่ดีในขณะที่คอนโทรนะครับกำลังจะเปิดตู้ของในขณะที่คอนโทรนะครับกำลังจะเปิดตู้ของพันโลงนี่เองก็ก็ปากบอกว่าคนที่เปิดประตูออกมาครับนั่นก็คือวิทบีในสภาพเหี่ยวแห้งและยุ่งเหยิงสับสนงุนงง และดึงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าและปิดประตูซึ่งวิทบีนะครับได้บอกกับคอนโทรว่าเขารู้สึกกังวลกังวายอย่างมากที่เขานั้นต้องอยู่ในนั้นกับคอนโทรซึ่งวิทบีนะครับก็เริ่มพูดจาผงผางเกี่ยวกับเอกภพคู่ขนานและข้อเท็จจริงในจัก,กรวาลซึ่งพวกเขาเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงและปัญหาของแอรีเอ็กซ์คืออะไรอะไรคือความแตกต่างซึ่งตอนนี้ครับคอนโทรนะครับก็รู้สึกสงสัยแล้วว่าวิทบีนั้นมีอาการทางประสาทอย่างนั้นเหรอ ซึ่งคอนโทรนะครับก็ติดที่จะจากไปแต่วิดบีนะครับก็ได้คว้าตัวคอนโทรไว้และบอกไว้ว่าคอนโทรนั้นอยากจะดูวิดีโอของการสำรวจครั้งที่หนึ่งหรือไม่คอนโทรนะครับก็บอกไปว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนแล้วกัน๋ยวเขาจะรีบมาซึ่งการเผชิญหน้าของเขากับวิดบีนะครับก็ทําให้เขานั้นอารมณ์เสียเป็นอย่างมากในภายในวันเดียวกันเองครับเขาก็ได้ยินสายเรียกเข้านะครับจาก Voice ซึ่งคอนโทรนะครับก็ได้รับสายโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเขานั้นก็ได้ทําการเปิดเครื่องบันทึกนะครับที่เขานั้นได้อัดเสียงเอาไว้แล้วเพื่อที่จะรายงานต่อ Voice ซึ่งคอนโทรนะครับก็ได้รายงานต่อไวส์นะครับในขณะที่ o i c ์กำลังจะวางสายนั้น o i c ์ Voice ก็บอกไปว่าให้คอนโทรนั้นทำในสิ่งต่างๆให้คงที่การเป็นอมมพาตนั้นไม่ใช่ทางเลือกเขานั้นจะเป็นที่ต้องมีสติสัมปชัญญะให้มากหลังจากนั้น,นครับไวส์ Voice ก็ได้วางสายไปหลังจากที่ฟังคำพูดของ o i c ์ไปนะครับคอนโทรก็ได้รู้สึกตระหนักว่าแท้จริงแล้วทำไมเขานั้นดูมีสติสัมปชัญญะจังทั้งที่ว่าเกิดเรื่องสยองขึ้นมากมายหรือว่าบางทีเขานั้นอาจจะโดนสะกดจิตด,ด้วยคำพูดของ o i c ์ก็เป็นได้ เช้าวันรุ่งขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เขาควรทําก็คือการดูวิดีโอการเดินทางทางสารวจครั้งแรกในขณะที่เขากาลังขึ้นรถไปทํางานนั่นเองเขาก็สังเกตว่ายุงที่เขาเพิ่งทุบไปเมื่อวานนี้ได้ก่อตัวเป็นกระตะไคร่น้ําสีขาวในมุมหน้าต่างของรถทาให้เขานั้นรู้สึกรังเกียจครับจึงได้เอาทิชชู่นั้นเช็ดออกต่อมาครับเขาก็ได้ตระหนักดีว่าวิดีโอในการสํารวจครั้งแรกนี้มันถือว่าเป็นความลับสุดยอดและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในเซาเทนลิช ที่เคยดูวิดีโอนี้ซึ่งเกรซนะครับก็จะมาดูวิดีโอนี้ร่วมกับเขาแต่ว่าติดที่ว่าคอนโทรนะครับกำลังติดตั้งเครื่องวิดีโอโบราณอยู่นะครับถ้าให้เกรซนั้นบอกว่าเธอเดี๋ยวเธอจะกลับมาภายในอีกหนึ่งชั่วโมงและถ้าเกิดว่าคอนโทรนั้นยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องวิดีโอโบราณนี้เสร็จเธอนะครับก็จะทําการปิดโปรเจคเตอร์ในทันทีแต่คอนโทรนั้นดันติดตั้งเสร็จเร็วก,กว่ากําหนดนะครับคอนโทรนะครับได้ดูความสุดโซ่ของการสํารวจครั้งแรกโดยอธิบายเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความตื่นตระหนกที่เพ ขานั้นครับรู้สึกมีอาการขึ้นไส้ซึ่งคอนโทรลครับก็ได้ขอออกไปข้างนอกห้องนะครับเพื่อที่จะไปอ้วกเกสนะครับจะได้ปล่อยเขาออกไปซึ่งเธอครับก็ยังได้แสดงถึงความเห็นด้ยเห็นใจคอนโทรอีกด้วยด้ยที่เธอครับช่วยพยุงคอนโทรออกไปคอนโทรนะครับได้เดินผ่านโรงอาหารนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปอาเจียนออกมาและเกิดอาการวเวียน,นศีศรษะจนกระทั่งเขาสุดเลย เขานะครับได้บังคับให้ตัวเองยืนขึ้นและพุ่งความสนใจไปที่การสัมภาษณ์ระหว่างเขากับโกสเบิร์ดซึ่งโกสเบิร์ดในตอนนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอนั้นกําลังป่วยอยู่เมื่อเขาเข้าไปในห้องของโกสเบิร์ดนะครับเธอดูราวกับว่าเธอนั้นกําลังร้องไห้เธอนะครับได้บอกมาว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นไม่ใช่นักชีววิทยาคอนโทรนั้นควรจะไปคุยกับนักชีววิทยาเสียมากกว่าคอนโทรนะครับจะได้งงนะครับได้ถามไปว่าเอ้างั้นเธอไม่ใช่นักชีววิทยาแล้วเธอเป็นใครล่ะเธอนะครับได้ปฏิเสธที่จะตออออบนนลแะกกั็ยงถาามีว่ แท้จริงแล้วคอนโทรนั้นต้องการอะไรทําไมคอนโทรนั้นไม่เคยบอกอะไรเธอเลยหลังจากนั้นนะครับคอนโทรนะครับก็ได้เก็บรวบรวมกระดาษนะครับที่เขียนเป็นคําด่านะครับจากโกสเบิร์ดที่กระจาระจายอยู่ทั่วห้องเขานะครับได้ทาการเก็บรวบรวมกระดาษและจากไปคอนโทรนะครับได้จัดแจงให้มีการประชุมประจําสัปดาห์ตามป,ปกติโดยทั้งหมดนั้นจะต้องไปพบกันที่โรงอาหารซึ่งคนที่มาประชุมนะครับก็คือวิทบีเซนีเกรซและตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามครับเกรซนะครับมีวาระกการประชุมอื่นนะครับแท้จริงแล้วเธอนั้นปิดบังคอนโทรซึ่งเธอนะครับทำงานให้กับศูนย์ใหญ่โดยตรงซึ่งเกรซนะครับได้ทําการกล่าวหาคอนโทรไปว่าแท้จริงนะคอนโทรนั้นเพียงแค่แทรกซึมเข้ามาในองค์กรใดองค์กรหนึ่งและหวังที่จะหักหลังคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดเท่านั้นเองซึ่งเธอนะครับก็พิสูจน์ได้แล้วว่าคอนโทรนั้นเป็นคนไร้ศีลธรรมไล้ความปานีแต่คอนโทรนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวเขาเองนั้นก็ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้น หลังจากนั้นครับคอนโทรนะครับก็ได้ขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็อ้วกออกมาต่อมานะครับโทรศัพท์ของคอนโทรก็ได้ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรมานะก็คือ Voice และตอนนี้ครับคอนโทรก็ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันทีแล้วก็ได้มีเสียงตาหนินะครับของ Voice นะครับอย่างรุนแรงโทรมาหาคอนโทรซึ่ง Voice นะครับก็ได้บอกให้คอนโทรนั้นรีบรวบรวมข้อมูลและตั้งคาถามกับนักชีววิทยาต่อไปคอนโทรนะครับได้ให้นักชีววิทยานะครับออกไปในพื้นที่เล็กๆใกล้กับบ่อเลี้ยงซึ่งนักชีีีีวววิทททยยยาาานน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 นะะครัักกก็็ตตืื่่่่่เเเ้้้้จไดหขขขงงงอออึใณู เธอนะครับก็ช้เท้าสกิดแมลงปีกแข็งมันนั้นทําหน้าที่อย่างผิดปกติเธอถามคอนโทรว่าคอนโทรนั้นรู้ไหมว่าทําไม,มาแมลงปีกแข็งนั้นถึงทําตัวเหมือนเดิมคอนโทรนะครับก็ได้ตอบเธอไปว่าเขานั้นไม่รู้เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเพราะว่า,มาแมลงปีกแข็งนั้นได้รับสารพิษจากยาฆ่า,มาแมลงสิ่งนั้นทําให้พวกมันนั้นสับสนและมันและมันนั้นกำลังจะฆ่าพวกเหล่าแมลงพวกมันนั้นหายใจไม่ออก มันทาให้พวกมันแหลดนั้นตื่นตระหนกในที่สุดแล้วพวกมันก็พยายามวิ่งหาบางสิ่งที่มีอยู่จริงในตัวของพวกมันอยู่แล้วและในท้ายที่สุดพวกมันก็จะหยุดวิ่งเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนเพียงพอที่จะเคลื่อนไหวหลังจากนั้นครับเธอก็ทําการเหยียบปรแงปีกแข็งตัวนี้ครับเพื่อแสดงถึงความเมตตาเพื่อไม่ให้มันนั้นทรมานอีกต่อไปคอนโทรนะครับจึงได้พูดเสนอกับเธอว่าหากเธอนั้นไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เขาเธอนั้นจะถูกส่งไปยังสถานที่อื่นซึ่งวิธีการของพวกเขานั้นจะไม่อ่อนโยนเหมือนกับเขาเธออ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 นนนนนัันับบกกก็ไได้ท้ทีีงงงวววว่่่่าาาาเเเธธธมมใใชชิยยตข มีความสว่างความสดใสและมีฝนที่เริ่มตกลงมานังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เริ่มเดินเข้าไปภายในศูนย์ต่อมานะครับในเช้าวันเสาร์นะครับคอนโทรได้มานั่งกินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งก็ปรากฏว่าอาหารนี้มันไม่ถูกปากเขาอมากเลยครับคอนโทรนะครับได้ทําการโทรหาไวซ์นะครับในขณะที่เขานั้นกำลังดื่มวิสกี้ไป2ช็อตซึ่งคอนโทรนะครับในขณะที่โทรหาไวซ์ครับไวซ์นะครับ,รบก็ได้ใช้คําพูดสะกดจิตกับเขา แต่ครั้งนี้ครับคอนโทได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเขานั้นสามารถต้านทานการสะกดจิตได้แล้วเขาครับจะได้สะกดคำหยาบคายครับไปต่อหน้าอยซ์และบอกไว้ว่าพอกันทีจากนั้นนะครับคอนโทก็ได้หลุดออกจากการสะกดจิตหลังจากนั้นครับเขาก็ได้หัวเราะต่อหน้าอยซ์แล้วก็ได้วางสายไปตอนนี้ครับคอนโทรกาลังนั่งอยู่ในร้านอาหารและเขานะครับกำลังดูกล้องบนจรปิดที่เขาติดเอาไว้ในสำนักงานของเขาซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้คิดนะครับว่าเขานั้นจะรับมือกับอยซ์ในครั้งต่อไปอย่างไรดี ไม่แน่ว่าบางทีไวส์อาจจะยืมกําลังอย่างแม่ของเขามาเพื่อที่จะโทรหาเขาก็เป็นได้และไวส์นะครับก็ได้โทรมาจริงๆด้วยครับเขานะครับก็ได้รับโทรศัพท์และประากฏว่าในขณะที่เขารับโทรศัพท์นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงแม่ของเขาด้วยซึ่งคอนโทรนครับก็ได้รู้อยู่แล้วว่าแม่ของเขานั้นเป็นสายลับซึ่งคอนโทรครับที่ตอนนี้มีอาการเมาค้างอยู่นะครับก็ได้บอกกับแม่ไปว่าเขารู้ว่าแม่นั้นต้องการหลอกใช้และปล่อยให้คนอื่นนั้นใช้เขาเขาบอกว่าถ้าเธอต้องการให้เขาทําอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็เธอจงบอกซะว่า Voice นั้นคคือใร ซึ่งแม่ของคอนโทรนะครับก็ลังเลอยู่สักนิดหนึ่งครับก่อนที่จะบอกว่าแท้จริงแล้วบอยส์นั้นก็คือโลลีผู้รอชีวิตหนึ่งเดียวจากการสำรวจครั้งแรกจากนั้นนะครับคอนโทรก็ได้วางสายนะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ร้านอาหารและกลับบ้านพอกลับไปบ้านเขาก็ไปนั่งดื่มวิสกี้ต่อนะครับดวงตาของเขาครับเริ่มมาหยุดนิ่งกับกับมือถือของอดีตผู้ในการเขานะครับได้หยิบโทรศัพท์ของอดีตผู้ในการขึ้นมาครับแล้วก็โยนไปในสนามข้างบ้านให้มันชนกับต้นไม้ ในเช้าว,วันจันนะครับแทนที่เขานั้นจะไปสากง,งานเซาเทนริชเขานั้นดันไปที่บ้านของอดีตผูอ้อำนวยการซึ่งเขานะครับก็ได้เอาปืนไปด้วยเขาหยิบกุญแจของประตูหลังนะครับแล้วเข้าไปเนหลังจากที่เขาเข้ามาในบ้านของอดีตผูอ้อำนวยการนะครับเขาก็สังเกตดูอบๆครับว่าคนจากศูนย์ประชาการนั้นจะมาจากทางไหนได้บ้างในขณะที่ผูอ้อำนวยการนั้นได้หายตัวไปและนําสิ่งของต่างๆออกไปด้วยอย่งางไรเสียก็ตามเมื่อเขามาถึงห้องนอนของผูอ้อำนวยการนะครับเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจก็คือว่าผ้าปูเตียงนะครับถูกโยนขึ้นบนเตียง รองเท้าทุงหมวของเธอนั้นถูกกองไว้บนฟูกบนกำแพงนะครับสลักด้วยถ้อยคําบางอย่างและแผนที่ที่คล้ายกับในตู้เสื้อผ้าของสงานของคอนโทรลซึ่งข้อแตกต่างอย่างเดียวก็คือว่ามันไม่มีเครื่องหมายอะไรมากนักซึ่งในขณะนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ในทันทีว่าถ้าไม่เหล่าคนจากศูนย์ใหญ่นั้นถึงปล่อยภาพว่าอันนี้ไว้บนกำแพงหรือกล่าวอีกในยันหนึ่งว่าของพวกนี้นั้นมั่จะถูกกาจัดโดยศูนย์บัญชาการใหญ่แล้วนี่นาหรืออันที่จริงแล้วเกรซนั้นพูดถูกมาตลอดว่าผู้ในการนั้นยังมีชีวิตอยู่ หลังจากที่เขาออกมาจากบ้านของผู้อ่มในการนะครับเขาก็ได้โทรหาแม่ว่าแม่ของเขา้นค้นพบอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้แบ่งปันข้อมูลบางอย่างนะครับให้แก่คอนโทรซึ่งแม่ของคอนโทรนะครับก็ได้บอกไว้ว่าสถานที่ที่ค้นพบสมาชิกของคณะสำรวจครั้งที่12นั้นมันไม่สอดคล้องกันซึ่งอันที่จริงแล้วพวกเขานั้นแตกต่างจากคนทั่วไปพอเขากลับไปที่ออฟฟิศนะครับคอนโทรนะครับก็พยายามดึงสงบสติอารมณ์นะครับและโทรหาให้เกรสนั้นช่วยพานักชีววิทยาไปที่ห้องทํางานของเขา และคราวนี้เขาต้องการให้เกรสนั้นอยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์นักชีววิทยาด้วยเกรสนะครับเข้ามาในสานักงานของคอนโทรเกรสนะครับจึงได้น้มตัวไปบอกคอนโทรไปว่าแท้จริงแล้วนักชีววิทยานั้นถูกย้ายออกจากสถานที่นี้เมื่อวันศุกร์และยังไม่ถูกส่งกลับมาและทั้งสองคนนะครับก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าผู้ในการนั้นเคยไปที่แอร์เรียเอ็กซ์มาก่อนซึ่งคนที่ให้การช่วยเหลืออ,อดีตผู้ในการในการไปที่แอร์เรียเอ็กซ์นั้นก็คือเกรสเกรสนะครับต้องถามว่าแท้จริงแล้วคอนโทรนั้นต้องการอะไรกัน คอนโทร์นะครับที่ได้บอกกับเกรสไปว่าเขาแค่อยากรู้ว่าทําไมผู้อำนวยการนั้นถึงจะเป็นที่จะต้องแหกกฎและเสี่ยงต่ออาชีพของเธอหลังจากพิจารณาคอนโทร์สักครู่นะครับเกรสนะครับก็เลยเดเริมพูดว่าอดีตผู้อำนวยการซินเทียนั้นนะนะเคยเข้าไปใน a r e รียเจริงๆและแน่นอนเธอนั้นเป็นคนช่วยในการพาผู้อำนวยการไปหลังจากที่เธอกลับมาแล้วซินเทียก็ไม่เคยบอกว่าสิ่งที่เธอค้นพบนั้นมันคืออะไรซินเทียนะครับได้บอกไว้ว่านี่มันเป็นการปกป้องตัวเกรสเอง สิ่งเดียวที่ซินเทียบอกเธอก็คือการจู่โจมทั้งหมดนี้เพื่อพยายามทำให้แอลีเอ็กซ์นั้นตอบสนองเธอคิดว่าแอลีเอ็กซ์นั้นสามารถป้องกันตัวเองได้หากมันเป็นเช่นนั้นจริงล้ะก็อาจจะโยอยื้ให้มันแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ต่อบ,บางสิ่งก็ได้ก่อนที่เธอะจะยิ้มและบอกคอนโทรไปว่าให้คอนโทรนั้นยอมจะนนเสียเถอคอนโทรนะครับก็ได้แค่ยักไหลนะครับแล้วก็ได้เดินจากไปเขานั้นไม่สนใจอะไรอีกเลยนับตั้งแต่นักชีววิทยาจากไปเขากลับไปที่โรงอาหารนะครับคอนโทรนะครับไปที่โรงอาหารและคว้าไฟฉาย ซึ่งที่ที่เขาจะไปนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าของวิทบีเขารู้สึกว่าแท้จริงแล้วในตู้เสื้อผ้าของวิทบีนั้นมันมีอะไรบางอย่างมากกว่าที่เขาคิดและตู้เสื้อผ้านี้กวนใจเขาเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้นั้นช่วงเวลาที่เขาจะอยู่ในซาทเทนลิสก็เริ่มลดน้อยลงแล้วอย่างน้อยเขาควรจะได้รับคําตอบไม่มากก็น้อยว่าอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้าของวิทบีนะครับเขาก็ได้พบประตูกวที่อยู่บนเพดานซึ่งภายในช่องอากาศนี่เองครับพอคอนโทรปีขึ้นไปนะครับก็พบได้ว่า พื้นที่ใต้หลังคานี้มันมีภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่แสดงภาพวิจิตรการตานั่นก็คือภาพของมนุษย์กายพันสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นในฉากคือสิ่งมีชีวิตที่เฉื่อยชามีคุณสมบัติเหมือนมนุษย์ในทันใดนั้นเองครับคอนโทรก็ได้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเขาก็หันไปรอบๆนะครับก็ได้พบกับวิดบีที่กําลังนอนอยู่ในสภาพผอบผืนร่างกายของชายคนนี้นั้นเหมือนกับโด ซึ่งร่างกายของเขานั้นลากับว่าถูกแช่แข็งและกำลังจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นด้วยความกลัวครับคอนโทรจึงออกจากสถานที่นี้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ทําการซ่อนบันไดในห้องเก็บของของวิทบีหลังจากนั้นครับเขาก็ได้ทําการซ่อนบันไดนะครับในห้องตู้เสื้อผ้าเก็บของของวิทบีแต่ในขณะนั้นเองครับเขาก็ได้ตระหนักว่าวิทบีขึ้นไปบนนั้นโดยที่ไม่ใช้บันไดอย่างนั้นเหรอคอนโทรครับจึงได้ตัดสินใจได้อย่างทันทีนะครับว่าเขาว่าเขานั้นเตียมที่จะออกไปจากเซาเทนลิชแห่งนี้ไปที่ลานจอดรถอย่างรวดเร็ว เอานะครับวิ่งไปหาเซนี่นะครับซึ่งเซนี่นะครับก็ได้สังเกตเห็นคอนโทรว่าตอนนี้สภาพคอนโทรนั้นดูแย่มากเหมือนกับว่าคอนโทรเพิ่งเห็นผีมาเลย ซึ่งคอนโทรนะครับก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับและบอกไปว่ารีบไปจากที่นี่เสียพวกเขานะครับมาอยู่ที่บาร์ในท้องถิ่นนะครับแลวเริ่มจิบเบียร์กันแล้วเขานะครับก็เริ่มคิดว่าพรุ่งนี้นะเขาจะเอาอยัางไงกับสิ่งมีชีวิตวิดบีดีเช้าวันอังคารนะครับเขาก็ก้าออกไปข้างนอกครับมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของอดีตผู้ในการวางอยู่บนพรมเช็ดเท้าของเขาเขาก็อดคิดไม่ได้ว่ามันต้องเป็นสัญญาณของสิ่งที่เขาไม่แน่ใจเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นะเขาได้โยนมันทิ้งไปแล้วซึ่งคอนโทรนะครับก็ได้้้ังเกเนโนาาอออย่รรีไขววุณทททิศพ์มืืถ อย่างถูกวิธีซึ่งเป็นการยยะเยยคอนโทรนะครับที่คอนโทรนั้นโยนเข้าไปในพุ่มไม้เขาเข้าไปทํางานนะครับและเมื่อสิ้นสุดวันนะครับเขานะครับก็ได้ไปหาวิดบีในแผนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะตามหาชายคนนั้นเขาและเขาก็ได้บอกไปว่าความคุ้มขัางนี้จะต้องจบลงภายในวันนี้วิดบีนั้นจะต้องถูกกักกันอย่างไรเสียกา,ามครับเมื่อเขาไปถึงบริเวณที่ควรพบว่ามันจะเป็นประตู2บานที่ไม่มีที่จับแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงกำแพงพอเขาเอื้อมือไปแตะมันเขาก็พบว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่กำแพงมันคือเนื้้้อออออหนหอนนนนัังงทําาใกกีดอออม คอนโทรนะครับได้กรีดร้องออกมาในขณะที่เขานั้นได้ยินเสียงกําแพงนั้นกาลังหายใจคอนโทรนะครับจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาในทันทีซึ่งในขณะที่เขากาลังวิ่งหนีครับเขาก็ได้สังเกตเห็นเกรสนะครับที่กําลังมองไปในหนองน้ําข้างๆซึ่งเกรซนะครับก็กําลังมองอะไรบางอย่างอยู่แต่ในขณะนั้นเองครับก็ได้มีสิ่งอะไรบางอย่างนั้นขึ้นมาจากหนองน้ําซึ่งสิ่งที่ขึ้นมานั้นก็คือซินเทียอดีตผู้นวกการนั่นเองด้านหลังของเธอนั้นเต็มไปด้วยขนนกสีเขียวคอนโทรนะครับจึงรู้ได้ทันทีว่า นี่คือเขตแดนของ a อ e a X และตอนนี้เขตแดนของ a อ e a X นั้นมันได้ขยายมาถึง Southern น i c h แล้วอย่างนั้นเหรออย่างไรเสียก็ตามครับคอนโทรลิเป็นที่ลานจอดรถของเขาในทันทีครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับและเตรียมออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดและในขณะที่เขากําลังออกนี่เองครับก็ปรากฏว่าเขานั้นได้เห็นเครื่องบิดไอพ่นสอลำนะครับกำลังพุ่งเข้าไปหาเซาเทน i h เขาก็ได้ตระหนักได้ในทันทีว่าเซาเทนลิชนั้นอาจจะไม่ใช่ศูนย์วิจัยแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นศูนย์บ่มเพาะและข่าวทางวิทยุก็เริ่มมีรายงานว่าตอนนี้นั้นได้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ฐานทัพทหารและในขณะที่ขับรถนี่เองครับขานั้นก็ได้นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในรูปถ่ายของปภาคารที่มีชาย2คนกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นแท้จริงแล้วเด็กผู้หญิงที่ถ่ายกับผู้ดูแลปภาคารนั้นก็คือซินเทียอดีตผู้อำนวยการนั่นเองเขาขับรถกลับไปที่บ้้้้้าาาานนนนนนนะะรับบก็็ไดเเเหหแม่่ขของของงยยยืูี เขาครับได้เดินผ่านแม่ของเขาไปไปยังห้องนอนของเขาเตรียมที่จะเก็บของและไปจากที่นี่ในขณะเดียวกันครับแม่ก็ได้สั่งให้เขานั้นหยุดและยื่นยาอะไรบางอย่างให้แก่คอนโทรและบอกให้เขานั้นอ่านยานี้ซะแต่คอนโทรนะครับก็ได้ปฏิเสธไปแม่ของเขาครับจึงได้ตบเขาและบังคับให้เขานั้นกินยาหลังจากที่กินยาเสร็จนะครับเธอก็ได้นําให้คอนโทรนั้นไปอาบน้ําเสียหลังจากที่คอนโทรนะครับอาบน้ําเสร็จนะครับเขาก็ได้เรียนรู้จากแม่ว่าตอนนี้เซาเทนลิชนั้นได้หายสาบสูญย์ไปแล้วคนงานทั้งหมดตอนนี้ถูกก,กักตัวในแอร์เล็เอ็กซ์ ซึ่งคอนโทรเองก็บอกกับแม่นะครับไปว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขตแดนนั้นมันจะแผ่ขยายออกไปเร็วและไกลแค่ไหนซึ่งแม่นะครับก็ไม่ได้พูดอะไรครับแลวบอกไปว่าเธอนั้นขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเธอนั้นอยากจะแก้ไขปัญหานี้และบอกไปว่าพวกเราสองคนนั้นอาจจะไม่ได้เจอกันอีกหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ได้สวมกอดกันสั้นๆนะครับก่อนที่แม่ของเขานนั้นจะบอกว่าแท้จริงแล้วนักชีววิทยาที่ถูกส่งตัวไปที่ศูนย์ใหญ่นั้นนะตอนนี้ได้หนีไปแล้ว ก่อนที่แม่ของคอนโธ่นะครับจะจากไปซึ่งแม่ของเขานะครับก็ได้มอบตั๋วเครื่องบินสลับไปที่ฮอนดูรัสให้แก่คอนโธ่หลังจากที่คอนโธ่นะครับได้ทําการขึ้นเครื่องบินบินไปฮอนดูรัสเขานะครับก็ได้ไข้่ควรนถึงคําพูดสุดท้ายของแม่เขาเขานะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนักเชี่ววิทยานั้นเป็นอาวุธของอดีตทั่วหน่วยการและในขณะเดียวกันนั่นเองครับเครื่องบินของคอนโธ่นะครับก็ได้ลงจอดแต่ว่าไม่ใช่ที่ฮอนดูรัสซึ่งคอนโธ่นะครับก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปที่ฮอนดูรัสตั้ เพื่อเตียยที่จะไปยังสถานที่อีกแห่งที่มีชื่อว่าล็อกเบย์นี่อาจจะเป็นสถานที่ที่นักชีววิทยานั้นจะมาเขานะครับก็ได้ไปผูกมิกกับบาเทนเดอร์นะครับและซึ่งบาเทนเดอร์นะครับก็ได้ให้เขานั้นเช่าเรือไปที่ล็อกเบย์ได้เขาล่องเรือครับไปที่ล็อกเบย์ผ่านเข้าไปในช่องเขาและเขานันและเขานั้นก็ได้ผูกเรือไว้เขานะครับได้เดินเข้าไปในป่าและได้พบกับกระท่อมของนักชีววิทยาซึ่งมันอยู่ห่างจากที่เขาผูกเรือไว้ประมาณหนึ่งไมล์ซึ่งในขณะที่เขามาที่กระท่อมของนักชีวววิทยาาานี่เเเองงครัับ้กก็ไดสต ร <L RI K> อบข้านะครับมีพลซุ่มยิงนั้นพางตัวอยู่แถวนี้ซึ่งเขาก็รู้ได้ทันทีว่านักชีววิทยานั้นจะไม่มาที่นี่อย่างแน่นอนเขาจะได้ผิดหวังนะครับก็เลยกลับไปที่เรือเขาได้มีความรู Burada, ้สึกว่าเขานั้นจะต้องแล่นเรือไปทางเหนือเนื่องในขณะที่เขากําลังล่องเรือไปทางเหนือนี่เองครับก็ปรากฏว่าเรือของเขานะครับไปชนเข้ากับก้อนหินใต้น้ําเข้าครับทำให้เขานั้นต้องสละเรือพอเขาขึ้นมาบนฝั่งในวันที่2นะครับเขาก็ได้เห็นร่างนะครับที่ส่องแสงแวววาวมาแต่ไกลนั่นก็คือร่างของนักชีวว,วิทยาที่กําลัังงงเเเดินนไปททีี่่่่สวยยยยืออมมมาาาาาาาขขชฝพตห ซึ่งในขณะนั้นเองครับพอนักชีววิทยาได้เห็นคอนโทรนะครับเธอนะครับก็ได้จ่อปืนมาที่คอนโทรซึ่งคอนโทรนะครับก็ได้จ่อปืนไปที่เธอด้วยเช่นเดียวกันทั้งทั้งสองคนนะครับก็หัวเราะให้แก่ซึ่งกันและกันและทั้งสองคนนะครับก็ได้ทิ้งปืนเธอนะครับก็ยังยืนยันคาเดิมว่าเธอนั้นไม่ใช่นักชีววิทยาและแต่คอนโทรนะครับก็ได้บอกไปว่าเขารู้ว่าเธอนั้นไม่ใช่ เขายังได้คนพบอีกว่าแอรเียเอ็กซ์นั้นทําการสร้างโคลนหรือซ้ำเนาของสิ่งที่เข้าไปในพื้นที่ของมันจากนั้นก็ส่งร่างโคลนหรือซ้ำเนาเหล่ดนั้นกลับออกมาโดยที่ไม่สามารถจินตนาการได้เลยโดยเธอนะครับได้บอกเขาไปว่าเธอนั้นต้องการสร้างชีวิตที่นักชีววิทยานั้นไม่มีเคยมีมาก่อนแต่เป็นชีวิตที่นักชีววิทยานั้นปรารถนามาโดยตลอดแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นเป็นคนโง่เขาที่คิดว่าเธอนั้นสามารถสร้างชีวิตแบบนั้นได้คอนโทรนะครับจะได้บอกกับเธอไปว่าตอนนี้นั้น ทางศูนย์ใหญ่นะกำลังตามหาเราทั้งคู่ซึ่งทําให้เธอนั้นดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากครับและคอนโทรลนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ความสว่างในตัวของเธอนั้นได้หายไปแล้วซึ่งในขณะนั้นเองครับคอนโทรลนะครับก็ได้ถามกับเธอไปว่าช่าง่อนผานี่นะด้านล่างนั้นมันมีโพงอันนึงอยู่ไอโพงนั้นมันคืออะไรซึ่งเธอครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่นําไปสู่ a r e รียเธอนะครับก็ได้บอกกับคอนโทรลไปว่าเธอนั้นจะไม่กลับไปอีกแล้วคอนัออ้้้งใหเธน อย่าทำเรื่องนี้จะดีกว่าแต่ว่าเธอนั้นไม่ฟังคำโตเถียงของคอนโทรนะครับเธอก็ได้กระโดดลงไปในหลุมลึกที่จะเปิดทางไปยัง a อเรียเคอนโทรนะครับก็ได้กั้นหายใจนะครับแล้วก็กระโดดลงไปตามแล้วก็ได้จบเรื่องแอนทอลิตี้แต่เพียงเท่านี้ครับผมแต่ทำให้ดูดูเรื่องนะโดยเรื่องราวในภาคนี้ครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันซึ่งช่วงเวลาแรกนะครับก็คือเรื่องาราวในอดีตของซาอูอีเวนส์ผู้ดูแลประภาขานันั่นเองครับผมซาอูอีเวนส์ e ents, นะครับดํานินกิจวัตรประจําวันของเขา ซึ่งเนื่องจากว่าเขานั้นมีปัญหาที่เขานั้นเป็นคนรักร่วมเพศนั่นเองครับผมถ้าให้เขานั้นได้ถูกเนรเทศออกจากงานเป็นมิชันารี่ในภาคเหนือและเดินทางมุ่งหน้าสู่ลงใต้เขาได้รับงานเป็นผู้ดูแลประพาคารโดยมีชารีคนล่าของเขานั้นทำงานอยู่บนเรือหาปลาในเมืองใกล้เคียงซึ่งซาอูอีเวนส์นะครับเพราะนั้นมีปัญหากับเฮนรี่และซูซาน2นักวิจัยที่ชอบมาเยี่ยมชมประพาคารอยู่บ่อยครั้งการมาเยือนของพวกเขานั้นทําให้ซาอูนั้นหงุดหงิดซึ่งเขาแน่ใจเลยว่าทั้งสองคนนี้นั้น ย่อมทำให้เลนส์ของประภาคารนั้นเสียหายและเมื่อ2อสาวันก่อนหน้านี้ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อวีชื่อว่ากอเรียเป็นเด็กในท้องถิ่นอายุ10ปีมาหาเขาเกือบทุกวันกอเรียนะครับช่วยเขาในการทําความสะอาดประภาคารและเธอนั้นมักจะไปชอบเล่นอยู่ริมแม่น้ําอยู่ประจาําตัดภาพมาในปัจจุบันซึ่งตอนนี้โกสเบิร์ดและคอนโทรสอตัวเอกจากภาคที่แล้วนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นได้กระโดดลงมา เข้ามายัางประตูใหญ่นับเบื้องล่างซึ่งทำให้พวกเขาทั้งนั้นมาอยู่ในพื้นที่แอลีเอ็กซ์ได้สำเร็จโดยที่ตอนนี้ครับพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะที่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่านักชีววิทยานั้นจะต้องอาศัยอยู่ที่นั่นร่วมกับสามีของเธอซึ่งตอนนี้ครับโกสเบิร์ตก็ได้มองคอนโทรว่าคอนโทรนั้นกำลังแสดงอาการติดเชื้อเขานั้นเป็นไข้และรู้สึกหวาดระแวงซึ่งโกสเบิร์ตนั้นก็พยายามปกป้องคอนโทรซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวเธอเองนั้นประหลาดใจเองตัดภาพมาที่ผู้ในการซินเทียอดีตผู้ในการก่อนหน้า Control. ซึ่งเราก็จะได้ค้นพบความจริงนะครับว่าแท้จริงแ้ะซินเทียนั้นก็คือนักจิตวิทยาหัวหน้ากลุ่มคณะสำรวจครั้งที่12ในภาคแรกนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับจะย้อนกลับไปก่อนที่ซินเทียนั้นจะได้ร่วมในการสำรวจครั้งที่12สซินเทียนะครับพยายามไปที่สถานที่แห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าชิปเป e r l แลงส์ซึ่งเธอนะครับมักจะไปที่สถานที่นี้เป็นประจำโดยเธอนั้นจะแกล้งทำเป็นคนขับรถบรรทุกในขณะที่เธอกำลังนั่งดื่มอยู่ที่นี่นี่เอง เธอครับก็คิดถึงเรื่องตอนที่เธอนั้นไปขอให้วิทบีช่วยเธอนั้นเข้าไปยังแอรีเอ็กซ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งวิทบีนะครับก็ตอบตกลงที่จะช่วยอย่างไรเสียก็ตามครับพวกเขาทั้งสองคนนะครับเมื่อได้เข้าไปอย่างแอรีเอ็กซ์และกลับออกมาปรากฏว่าวิทบีผู้น่าสงสารนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนี้เขานั้นตื่นตระหนกเธอเลยจึงได้ตระหนักว่าแอรีเอ็กซ์นั้นทําให้คนติดเชื้อด้วยความสว่างของมันถึงตอนนี้เธอเองก็รู้ว่าเธอก็กําลังต่อสู้กับการติดเชื้อนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัดภาพมาในอดีตเช่นเคยครับตอนนี้ซาอูะครับกำลังทําความสะอาดบริเวณฐานของประภาคารเขานะครับได้เห็นเศษแก้วและดอกไม้สีขาวสวยงามเติบโตอยู่ใ,ใกล้ๆเมื่อเขากําลังจะไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าไอเศษแก้วนั้นนะ่ะมันก็ได้ฝังเข้าไปในนิ้วของเขาแต่เขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับและทำกิจวัตรประจําวันของเขาต่อไปตัดภาพมาที่คอนโทรลและโกสเบิร์ดนะครับตอนนี้นะครับโกสเบิร์ดนั้นก็ได้ทําการพยุงคอนโทรลครับเดินไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืด โดยพวกเขาคิดว่าการที่พวกเขากระโดดลงมายังประตูที่เชื่อมต่อกับแอลีเอ็กซ์นั้นทำให้พวกเขาได้เกือบจมน้าตายและตอนนี้คอนโทรลก็เลยจะเปลี่ยนไปโกสเบิร์ดเองก็ไม่รู้ว่าคอนโทรลนั้นแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับมันหรือไม่แต่สิ่งที่คอนโทรลกลัวมากที่สุดก็คือว่าเขานั้นมีคําถามมากมายเกิดขึ้นในหัว และกลัวว่าเขาเองนั้นจะไม่ได้วีวันได้รู้คําตอบที่แท้จริงบางครั้งคอนโทรลนะครับก็ได้ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาพบเห็นตัวหมากรุกนะครับที่แกะสลักชื่อพ่อของเขาเอาไว้ที่ให้กับเขาเมื่อหลายปีก่อนตัดภาพมาที่ซินเทียครับที่กําลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งเธอนึกถึงวันสุดท้ายนะครับที่เธอนั้นได้เห็นซาอูซึ่งก็เป็นวันที่พ่อแม่ของเธอนั้นหย่าร้างกันและเธอจะไปที่ต้องไปอยู่กับพ่อซึ่งครั้งสุดท้ายที่เธอนั้นได้เจอซาอูก็คือว่าซาอูนั้นขอเย่าาลืม ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็กำลังคิดถึงชายชราคนนี้ไปอย่างมากในขณะที่เธอนั้นเข้าไปที่แอร์เร็กซ์พร้อมกับวิทบีนั้นเธอไม่ได้บอกวิทบีเลยว่าสถานที่ในแอร์เร็กซ์นั้นเคยเป็นบ้านเก่าของเธอตัดภาพมาที่ซาอูนะครับตอนนี้ซาอูรู้สึกไม่สบายครับจากบาดแผลที่เขาได้รับจากเศษแก้วเขาตกลงที่จะไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ากอเรเลียนั้นแสดงความเป็นกนังวลแล้วก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วกอเรเลียกับซินทรีนั้นก็เป็นคนคนเดียวกัน ซึ่งซาอูนะครับไม่อยากให้กอเลียไปกังวลน,นะครับเขาจึงไปหาหมอในเมืองซึ่งหมอนะครับก็ได้บอกไปว่าซาอูนั้นเป็นเพียงไข้หวัดเท่านั้นแต่ซาอูนะครับก็รู้สึกว่าหมอนั้นคิดผิด เขานะครับจึงพยายามที่จะตัดขาดจากคนอื่นนะครับและตอนนี้ตัวของเขาก็เริ่มชาแล้วตัดภาพมาที่ Ghost Bird กับ Control นะครับ Ghost Bird ก็พยายามพยุง r o l เดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งทันใดน,นั้นเองครับ Ghost Bird ก็ได้เห็นกระเป๋าอันหนึ่งนะครับลอยมาตามน้ําซึ่งในกระเป๋านั้นก็มีอุปกรณ์กางเต็นด้วยนะครับเธอนะครับจึงได้วาง Control นะครับลงบนพื้นและก็จัดการกางเต็นพร้อมกับสร้างที่นอนให้แก่ Control และในนั้นก็จะมีเครื่องมือที่สแกนหาความผิดปกติอีกด้วยซึ่งเธอนะครับก็พยายามสแกนหาความผิดปกติ ของคอนโธ่ซึ่งก็ปรากฏว่าคอนโธ่นั้นผิดปกติจริงๆในคืนนั้นนะครับพายุก็มาซึ่งโกสเบิร์ดนะครับก็พยายามที่จะกำบังคอนโทรเกือบทั้งคืนเนะในตอนเช้านะครับพวกเขาตัดสินใจที่จะไปยังเกาะที่ขอบของแผ่นดินใหญ่ในเอลีเอ็กซ์ซึ่งพวกเขานะครับก็มองเห็นเกาะครับและพบกับเรือพายลำหนึ่งจอดอยู่ใ,ใกล้ซึ่งพวกเขานะครับก็คิดว่าเรือพายนี้จะต้องเป็นของนักชีววิทยาและสามีของเธออย่างแน่นอนไม่แน่ว่าบางทีพวกเขาทั้งสองคนอาจจะพบวิธีเอาตัวรอดในเอลีย์เอ็กซ์นี้ก็เป็นได้โกสเบิร์ดและก็อะคอนโ ัภาพมาที่พูดในการสเทียนะครับตอนนี้เธอนั้นได้นึกถึงตอนที่เธอเผชิญหน้ากับโรลี่อดีตคณะสำรวจจากการสำรวจครั้งแรกซึ่งเขานั้นก็ได้เชิญเธอไปยังสถานที่ลับของเขาและเธอนะครับยังได้รู้ความจริงอีกว่าแท้จริงแล้วกลุ่มเซนเทลหรือศูนย์กลางนั้นเขารู้เรื่องแอเอ็กซ์มาโดยตลอดและรู้ว่าแอเอ็กซ์นั้นเกิดมาได้อย่างไรหรือว่าไม่แน่บางทีคนที่มีชื่อว่าเฮนรี่และซูซานที่เธอเจอเมื่อวัยเด็กที่ประภาคารของซาอูนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเซนเทลด้วยคอนโทรและโกสเบิร์ดนะครับมา,าคน เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาครับก็มีคนหนึ่งจ้องมาที่พวกเขาซึ่งคนคนนี้นครับก็คือเกรสอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการนั่นเองซึ่งเกรสนะครับได้บอกเล่าว่าเธอนั้นในระหว่างที่เซาเทนรีดได้กลายเป็นแอร์เอ็กซ์นั้นเธอก็ได้ช่วยอากาศเข้ามาในแอร์เอ็กซ แต่ตอนนี้เธอก็ไม่สามารถหาทางออกไปได้เธอติดอยู่ที่นี่มาเป็นเวลากว่าสองปีแล้วซึ่งทําให้ทั้งคอนโทรและโกสเบอร์สสับสนเป็นอย่างมากครับว่าอ้าวเฮ้ยติดมาสองปีได้ไงวะเพราะวาพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาในเอลีเอ็กซ์เมื่อไม่นานมานี้เองพวกเขาเลยรู้ได้ทันทีว่าเอลีเอ็กซ์นั้นจะมีการบิดเบี้ยวของเวลาอยู่ด้วยซึ่งเกสบได้ให้สมุดบันทึกของนักชีววิทยาที่เธอเจอบนเกาะนี้ให้แก่พวกเขาทั้งสองคนซึ่งพวกเขาได้ถามไปว่าเกสนั้นเคยเจอนักชีววิทยาหรือไม่ซึ่งหลังจากทีี่่่พพพวววววกกกกกเเขขขาาาาาออนนนบบััททึงชิย็ได้ นักชีววิทยานั้นได้หลบหนีออกจากที่กุมขังของเธอก่อนที่เธอนั้นจะเข้ามาที่แอร์เรเพื่อตามหาสามีของเธอเธอนะครับได้เอาเทคนิคการเอาชีวิตรอดที่เธอใช้เป็นตัวอย่างในพื้นที่ที่เธอไปข้อสังเกตก็คือว่าตัวของนักชีววิทยานั้นได้มีความสว่างในตัวเองเธอเขียนถึงวิธีการเอาชีวิตรอดโดยเธอนะครับมักจะสร้างอาการบาดเจ็บให้แก่ตัวเธอเองซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เกรซนั้นนำมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันความเจ็บปวดนั้นทำให้เธอนั้นยังคงความเป็นมนุษย์อยู่ได้ และอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้พบว่านกคู่ที่อยู่กับเธอมาตลอดนั้นแท้จริงแล้วคือสามีของเธอที่ได้รับการเปลี่ยนร่างไปแล้วเพราะว่านกคู่ตัวนี้นั้นมันไม่ทาตัวเหมือนนกคู่ทั่วไปมันมักจะเอาอาหารมาให้กับเธออยู่เป็นประจำโดยเลือกที่จะมานอนใกล้ๆเธอในเวลากลางคืนเธอระบุไว้ในตอนท้ายว่านกคู่ตัวนี้นั้นได้ตายไปแล้วเธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับมันมาเป็นเวลาหลายปีโดยเธอนั้นไม่ได้พบกับมนุษย์คนอื่นเลยเธอบอกว่าเธอจะนั้นจะไม่ทําร้ายตัวเองอีกต่อไปและก็จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งมีชีววิตที่่่แปกใหมา แล้วบันทึกของเธอนั้นก็ได้สิ้นสุดลงหลังจากนั้นนะครับเกรสคอนโทรและโกสเบิร์ดนะครับจึงพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแอรีเอกเวลาที่นี่นั้นถูกบิดเบือนทําให้ยืดยาวแล้วก็สั้นลงเกรสนะครับได้กล่าวว่ามีดวงดาวที่ส่องแสงสว่างในตอนกลางคืนแต่ว่าน,นี่มันไม่ใช่กลุ่มดาวเดียวกันกับที่พวกเขาเห็นในท้องฟ้าของโลกปกติมีบางส่วนนั้นหายไปพวกเขาต่างสงสัยว่าจุดประสงค์ของแอรีเอกนั้นมันมีวาละอะไรซ่อนเล้นหรือไม่ คอนโทรนะครับได้บ่งชี้ว่าจุดประสง์นั้นชัดเจนว่า a l e สนั้นต้องการกำจัดไวรัสที่คุกคามมนุษยชาติโกสเบิร์ดนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมักจะมีจุดประสงค์ในตัวมันเองเสมอแต่ก็สามารถสร้างรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์เดียวกันได้เธอกล่าวว่ามีพลังงานจำนวนมากที่ดับลงเมื่ออยู่พรมแดน ALEX และเปลี่ยนไปในทิศทางตรงข้ามแต่พวกมันนั้นไม่ได้หายไปจริงๆโจโกสเบิร์ดนะครับจึงตั้งทฤษฎีว่ามันอาจจะถูกส่งไปในสถานที่อื่น ซึ่งคอนโทรนะครับก็ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจํานวนมากนี้ได้เนื่องจากว่าความคิดของเขานั้นเริ่มกระโจนเข้าไปสู่ข้อสรุปที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นเองครับคอนโทรก็กำลังจะบทแรงครับโกสเบิร์ดจึงทําบางสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเธอเดินไปหาเขาและจับเขาไว้อยู่ในความสงบเกสนะครับได้บอกกับพวกเขาทั้งสองคนไปว่าเธอคิดว่านักชีววิทยานั้นอาจจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งในอเรียเอ็กซ์นี้จู่ๆนะครับโกสเบิร์ดนะครับก็ได้คิดว่า เธอนั้นกาลังจะมาที่นอกประภาคารตัดภาพมาที่ซาอูนะครับซึ่งตอนนี้ครับซาอูกลับไปที่ประภาคารของเขาแต่เขานั้นก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาเข้าไปในประภาคารน,นะครับผนังนั้นมีตะไคร่น้ำขึ้นมีแสงระยับระยับทั่วโครงสร้างของประภาคารเขาปีนขึ้นบันไดไปยังชั้นบนนะครับพบกับแสงสว่างเจิดจ้าจากประตูห้องแสงของเขาซาอูมองเข้าไปในนั้นนะครับเห็นสมุดบันทึกกองโตวางอยู่แต่ถึงกันนั้นนะครับเขาก็ตัดสนได้ทันทีว่าสิ่งเหล่านี้นั้นคือเงาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ตาของเขานะครับได้ถูกปรับให้เห็นแสงภายในซึ่งแสงภายในประภาคารนี้ครับปีดอกไม้สีขาว8กลีบสีขาวบริสุทธิ์ลากของมันนั้นพันพวงเข้ากับสมุดแสงสีขาวนั้นส่องผ่านร่างกายของเขาเขารู้สึกเหมือนว่าแสงนั้นรู้จักเขาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเขาก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาคราวนั้นก็ได้เห็นร่างของเฮนรี่และสูสานนะครับนอนตายอยู่บนพื้น เมื them, for essen, hi olly, u, like ่อซาอูเห็นนันนะครับเขาจึงได้ปีนออกมาจากห้องฉายแสงในทันทีครับเขาแปลกใจที่ว่าบนบันไดนั้นมีชายคนหนึ่งยืนถือปืนอยู่ซึ่งคนคนนั้นนะครับก็คือเฮนรี่นั่นเองซาอูรู้สึกสับสนมากครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งเห็นเฮนรี่นอนตายอยู่จากนั้นนะครับเขาก็จึงคิดอ่อนนะครับว่าแท้จริงแล้วเฮนรี่นั้นถูกโคลนเป็น2คนเฮนรี่นะครับได้ยืนยันครพูดของซาอูครับว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขานั้นถูกโคลนและนอกจากนี้นั้นเขายังยืนยันว่าเขานั้นเป็นคนฆ่าสูสานเองเพราะว่าเธอออนนนนนัั้้้้้พพยยาา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 ามม่่่่่เเเขขขฮรีีคบไไดดดโวววสิงทตหแล แต่เขานั้นไม่มีโอกาสพูดได้ซ้าว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นครับเฮนรี่ก็ได้เหนีย่ยวไกใส่ซาอูกระสุนนะครับกระแทกเข้าไหล่ของซาอูทําให้เขานั้นไม่รู้สึกตัวซึ่งในขณะที่ซาอูโดนยิงนักเกียรตะกายด้เองครับเขาก็ได้ไปคว้าตัวเฮนรี่แล้วก็ทําให้เฮนรี่นั้นตกลงสู่เบื้องหน้าของปะพาคารไปด้วยกันซาอูฟืน้นคือสติขึ้นมานะครับกิ้งอยู่บนสายและก็เห็นเฮนรี่ข้างซึ่งซาอูนครับก็คิดว่าเขาควรที่จะบาดเจ็บสาหัสจากการตกจากที่สูงแต่เขานั้นกลับไม่่่ใชเเขาาพียยแครู้ึกั และยืนขึ้นโดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเขามองไปที่เฮนรี่ที่บาดเจ็บอยู่ที่พื้นเฮนรี่นะครับพยายามที่จะตะเกียกตะกายไปที่ริมน้ำในขณะนั้นเองครับซาอูก็ได้ล้มลงกับพื้นนะครับรู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเขารู้สึกอยู่โยงข้กระพังและอ่อนแอในเวลาเดียวกันเขาจึงได้ตะเกียกตะกายนะครับไปที่รถบรรทุกของเขาเขาขับรถไปยังที่ที่ไกลที่สุดซึ่งตอนนี้ในใจของเขานะครับมีนิมิตเกี่ยวกับภาพของดาวหางที่ตกทางชายฝั่งต่างประเทศได้มีดอกไม้สีขาวกระต่ายขาว และเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของเฮนรี่ที่เฮนรี่นั้นได้รับสัญญาณส่งสารจากมนุษย์ต่างดาวซาอูนะครับขับรถบรรทุกออกไปเรื่อยๆและเขานั้นก็ได้ลงจากรถและวิ่งไปให้ไกลที่สุดจากนั้นเขาก็ได้ซุดลงที่ผืนป่าตัดภาพที่โกสเบิร์ดคอนโทรแลวก็เกรสนะครับพวกเขาได้มาที่ปะพาคานซึ่งพวกเขาครับก็ได้เห็นนักชีววิทยาซึ่งตอนนี้ร่างกายได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเธอนั้นได้กลายเป็นมวลมืดขนาดใหญ่ไร้รูปร่างมีเหงือกและร่างกายเต็มไปด้วยน้ําได้ทําการพุ่งลายล้อมปะพาคานคอนโทรและเกรสนะครับ วิ่งไปที่บันไดแต่โกสเบิร์ดนั้นได้ลังท้ายเอาไว้เมื่อนักชีววิทยานะครับตั้งใจที่จะพังประตูประพาคารเข้าไปและส่วนหนึ่งของเธอนั้นก็ได้เข้ามาโกสเบิร์ดนะครับจะได้จับชิ้นส่วนของเหลวของเธอนะครับและทั้งสองชีวิตนั้นก็ได้เชื่อมต่อกันโกสเบิร์ดนะครับได้ทำการเชื่อมต่อกับนักชีววิทยาและตอนแตอนนี้เธอนั้นก็ได้เข้าใจนักชีววิทยาเพิ่มขึ้นแล้วร่างของนักชีววิทยานั้น,นยังคงท่วมท้นเข้ามาในประพาคารซึ่งคอนโทรเองก็ได้เชื่อมต่อกับนบนน Control นนนนนนนัััักกกกชชชีีววววววิิิิททยยยยาาาาาาาดดด้้้้้เเเเ่่่่คออรรรรรระบจจึงงไมมมธตตป็ถุ จากนั้นนะครับนักชีววิทยานะครับก็ได้ถอนตัวตัดการเชื่อมต่อจากคอนโทรแล้วก็โกสเบิร์ดเกรซนะครับได้ปรากฏตัวเคียงข้างคอนโทรนะครับก็ได้พยุงคอนโทรขึ้นจากนั้นนะครับนักชีววิทยาก็ได้จากไปซึ่งตอนนี้ครับคอนโทรนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาพวกเขาทั้ง3คนครับทั้งโกสเบิร์ดเกรซแล้วก็ทางคอนโทรนั้นจะมาต่อมาได้พูดคุยกันนะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีพวกเขานะครับก็ได้คิดว่านักชีววิทยานะั้นจะต้องกลับมาที่นี่อีกอย่างแน่นอนพวกเรานนั้นจะค้นหาโคเลอร์ และทําการฆ่ามันเสียโกสเบิร์ดนะครับจินด้พยายามบอกว่าต่อให้ฆ่าโคเลอร์ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาหรอกแต่คอนโทรลครับก็ได้บอกไปว่าเขาเองก็รู้แล้วและเขาก็นั้นก็บอกไปว่ามันอาจจะมีวิธีที่จะเปลี่ยนทิศทางของแอลเล็กซ์ได้เขาพนันว่ามันยังมีโปรแกรมควบคุมเกี่ยวกับแอลเล็กซ์นี้และกุญแจหลักของมันนั้นก็อยู่ที่ประภาคารและเกสนะครับก็ยังเสริมคอนโทรลว่าตอนนี้พวกเขานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่คณะสํารวจอื่นๆนั้นไม่เคยมีมาก่อนซึ่งสิ่งนั้นก็คือโกสเบิ กสเบิร์ดและคอนโทรนะครับจึงตัดสินใจที่จะลงไปในอุโมงค์โกสเบิร์ดนะครับรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นกําลังกลับไปสู่บางสิ่งที่เธอนั้นจากมาและตอนนี้เองเธอนั้นก็รู้สึกไร้เลี่ยวแรงแต่ตอนนี้เธอกลับพบว่าเธอนั้นไม่กลัวอะไรพวกเขานะครับไปถึงด้านล่างสุดของบันไดเธอนะครับได้หันไปหาคอนโทรและขอให้คอนโทรนั้นอยู่ข้างหลังเธอไว้โดยเธอนั้นจะเข้าไปหาโคเลอร์เพียงลําพังแต่คอนโทรนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานนั้นจะไม่ปล่อยให โกสเบิร์ดนั้นไปเพียงลําพังเมื่อเห็นความกังวลของคอนโทรลนะครับทั้งสองคนก็ตัดสินใจที่จะไปด้วยกันเลยซึ่งพวกเขาได้ครับได้พบกับโคเลอร์หรือก็คือซาอูที่ได้รับการเปลี่ยนรูปร่างไปแล้วโดยมันนั้นมีรูปร่างที่ไม่สมส่วนไม่มีลักษณะที่สังเกตได้ยกเว้นแขนมนุษย์เพียงข้างเดียวและมวลของมันนั้นก็เต็มโพรงถ้ำนี้และมีชั้นโปร่งแสงรูปแบบใหม่นี้หมุนรอบตัวเองเป็นวงกลม3รอบซึ่งลูกแรกนั้นหมุนใต้วงแขนของโคเลอร์ได้กลายเป็นกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างกายของเขาส่วนอันที่2นั้น อยู่เหนือแขนข้างมนุษย์และเป็นหินสีดำลดูเหมือนว่ามันจะเป็นเหมือนลูกออที่มีรูพุน่่วงวงแหวนที่3นั้นอยู่เหนือหัวตีนตะขาบของโคเลอร์มันมีรูปร่างลักษณะเหมือนทองคำน่าจะสร้างจากลูกโลทองคำที่เคลื่อนไหวได้โกสเบิร์กนะครับก้าวเข้าไปข้างหน้าและสัมผัสชั้นนอกของมัน และรูโลกบางส่วนนะครับก็หลุดออกจากรัศมีหมุนของมันนะครับไปลอยอยู่ด้านหน้าโกสเบิร์ดและทาการสแกนเธอและนอกจากนั้นเองด้านหลังของโคเลอร์นะครับก็ยังมีแสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่น่าดึงดูดเมื่อโกสเบิร์ดครับเอื้อมมือไปแตะไข่มุกสีทองนั้นทัในใดนั้นเองแสงสีเขียวนะครับก็ได้เปล่งแสงออกมาพุ่งเข้าใส่หน้าอกของโกสเบิร์ดได้เกิดความสงบเยือกเย็ยนชนิดหนึ่งเข้ามาหาตัวของโกสเบิร์ดเธอนั้นเชื่อมต่อกับทุกสิ่งในแอรีเอ็กซ์ในทันทีเธอเห็นการทําลายล้างของดาวหางจากต่างดาวเธอเห็นสิ่ หนึ่งส่วนแยกออกจากส่วนหลักกระจายตัวและเดินผ่านช่องว่างระหว่างมันผ่านอาวกาศมาลงจอดซึ่งมันนั้นได้สูญหายและถูกฝังอยู่ในเลนส์ของประภาคารน,นี้ และมันนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าโลกของมันนั้นได้หายไปแล้วมันนั้นจึงทําสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มันนั้นจะทําได้นั่นก็คือการเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นโลกใหม่ของมันที่นี่จะเปลี่ยนเสมือนอวกาศอันไกลโพ้นและหลังจากนั้นนะครับโกสเบิร์ดนะครับก็ได้ปล่อยลูกทรงกลมนะครับก่อนที่จะมีกระสุนอะไรบางอย่างพุ่งผ่านโกสเบิร์ดไปซึ่งกระสุนนั้นนะครับมาจากเกรซเธอน,นั้นหันกลับไปนะครับและตะโกนใส่เกรด้วยพลังแห่งความสว่างที่มีอยู่ในตัวของโกสเบิร์ด แต่เกรสนะครับก็ได้ตัวแข็งทื่อยืนอยู่ตรงหน้าโกสเบิร์ดเธอครับได้ขอให้เกรสนั้นออกไปและเกรสนะครับก็ทำตามที่โกสเบิร์ดสั่งด้วยและตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้สังเกตว่าจอห์นโลนิเกรสหรือคอนโทนั้นได้หายไปแล้วซึ่งเธอครับก็รู้ว่าจอร์นโลนิเกสนั้นได้จับไปในที่ที่ไกลแสนไกลไกลกว่าที่เธอนั้นจินตนาการคอนโทนนะครับได้เดินเข้าไปในแสงสีขาวด้านหลังโคเลอร์เขานั้นได้เดินตามเสียงหัวใจของตัวเองตอนโดยตอนนี้เขารู้สึกเชื่อมโยงเข้ากับทุกสิ่งมีความสงบในการสูญเสีย ความเป็นคอนโทรและตอนนี้นั้นเขาก็ได้เชื่อมต่อร่างกายเข้ากับความบอบช้ำแต่มันก็ยังคงงดงามและไม่สามารถหยุดได้เขาเลิกคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคอนโทรและเรียกตัวเองว่าจอรนโลนิกสอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันได้กลับเป็นจอรนอีกต่อไปเขาได้ทิ้งงานหมากรุกของเขานะครับเอาไว้บนบันไดขั้นสุดท้ายเบื้องหน้าของเขานั้นก็คือแสงสีขาวจากดอกไม้แปดกลีบขนาดใหญ่เขานั้นได้กระโดดลงไปและหายไป กสเบิร์ดและเกรซนะครับได้เดินออกจากอุโมงค์ชั้นล่างด้วยกันโดยที่ไม่มีใครพูดอะไรคอนโทรลนั้นได้หายไปแล้วเขาเข้าไปในแสงสว่างซึ่งปรากฏว่าแท้จริงแล้วมันเป็นประตูโกสเบิร์ดนะครับได้สัมผัสได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในภายในอุโมงค์นี้มันนั้นเกิดอาการชักในขณะที่เธอกําลังเดินไปเธอคิดว่านักจิตวิทยาพูดถูกเกี่ยวกับเอเล็กซ์เอเล็กซ์นั้นสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้เธอคิดว่าการเสียสละของจอรนนั้นจะทําให้เส้นทางนั้นเปลี่ยนไปหลักฐานนี้เป็นความจริงในชั่วข้ามคืนทีี่่เปปลยนไ โดยปกติแล้วแอรีเอ็กซ์นั้นจะเป็นดูดูใบไม้ผลิเสมอแต่ตอนนี้มันนั้นเป็นดูดดูร้อนและดูดดูร้อนนั้นก็กำลังจะหยุดลงโกสเบิร์ตและเกรซนะครับเดินไปที่ชายแดน a อรีเอ็กซ์ด้วยกันหรือจุดที่เคยเป็นชายแดนมาก่อนพวกเขานะครับสามารถก้าวผ่านชายแดนได้โดยที่ไม่เกิดเหตุอะไรและในภายใน1วันต่อมานั้นพวกเขานั้นก็ได้มาถึงซาวเทน i ิชอาคารอันเก่าแก่ทุกอย่างน,นั้นลกล้างว่างเปล่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูที่ภายนอกอาคารใหญ่หลังนี้นกกระสาบางตัวกำลังทำรลังบนเฉลียงบนลานของสถานแห่งนี้ น้องน้าได้ถูกดันขึ้นจนถึงส่วนหน้าของอาคารและสามารถโจมห้องโถงชั้นล่างได้โกส์เบิร์นนั้นรู้สึกสัจทะนนและตระหนักว่าอาคารนี้ยังมีลมหายใจและยังมีชีวิตซึ่งเกรสนั้นมองไม่เห็นสิ่งนี้เกรสนะครับจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วพวกเขานั้นจากไปนานเท่าไหร่แล้วและตอนนี้มันมีอะไรเหลือให้พวกเขากลับไปหรือไม่โกส์เบิร์นนะครับได้ยื่นมือออกไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและจับมือของเกรสเอาไว้ขอให้เธอนั้นเชื่อมั่นและพวกเขานะครับก็ได้เริ่มออกเดินทางไปด้วยกันตัดัดดภาาาพมททีีี่อตกในกนนรรซิยะคบ เธอนั้นอยู่ที่โต๊ะทํางานของเธอก่อนการสํารวจครั้งที่12ซึ่งเธอนั้นจะต้องเป็นผู้นําในการสํารวจครั้งนี้เธอนะครับได้เขียนจดหมายถึงซาอูและว่าเธอนั้นจะไม่มั่นใจเลยว่าซาอูนั้นจะได้รับมันแต่ถึงกระนั้นเองเธอนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเขียนมันเธอบอกถึงความห้าวหาญของซาอูและความรู้สึกเอาใจใส่ของเขามันนั้นมีความสําคัญต่อเธอเป็นอย่างมากเธอนั้นจะไม่ลืมเขาแน่นอนไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเธอนั้นก็จะรักษาคําพูดของเธอเสมอ ซึ่งตอนนี้เธอนั้นก็กำลังจะไปหาซาอูและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้หากใครไม่เข้าใจนะครับก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดจากเอเลียนที่มาจากดาวดวงอื่นเป็นและเป็นดาวตกพุ่งลงมาบนโลกแล้วเอเลียนน่ะมันพุ่งเข้าไปสิงอยู่ในเลนส์ของประภาคารแล้วเหมือนกับว่าไอ้พวกศูนย์ใหญ่ศูนย์ใหญ่ก็คือพวกรัฐบาลนั่นแหละมันรู้ว่ามีเอเลียนเข้ามาสิงอยู่ในเลนส์ของประภาคาร ก็เลยส่งคนมาแล้วก็เหมือนกับว่าส่งคนมาจะเป็นการปลุกเอเลี่ยนและเอเลี่ยนพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมโลกนี่มันดูไม่เหมือนกันโลกตัวมันวะมันก็เลยทําการดัดแปลงโลกโดยการใช้ a อรีเกก็ประมาณนี้เลยครับเรื่องราวหากใครงงก็กลับไปดูอีกรอบแค่นั้นแหละครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ